สวัสดีค่ะดิฉันรินิตาศรีโรจนพินโยหัวหน้าฝ่ายการตลาด eBay Thailand วันนี้นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่งานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อเทคนิคเจาะตลาดอะไหล่ยนต์บน eBay วันนี้ค่ะเราจะมาเล่าถึงเทรนด์ของตลาด eBay Motor นะคะซึ่งเป็นสินค้าอะไหล่ยนต์ทั้งมอเตอร์ไซค์นะคะแล้วก็อะไหล่รถยนต์นะคะที่ขายดีมากๆในตลาด eBay หลายๆประเทศนะคะวันนี้จะมีการแชร์เคล็ดลับเกี่ยวกับการลงขายสินค้าอะไหล่ยนต์ข้อควรรู้นะคะทั้งในเรื่องของการจัดทำลิสติ้งการตั้งค่าชิปปิ้งและการจัดส่งสินค้าอะไหล่ยนต์ไปยังผู้ซื้อในต่างประเทศด้วยค่ะสิ่งสำคัญค่ะก็คือว่าวันนี้นะคะผู้เข้าร่วมงานของเรามีทั้งผู้ที่ขาย eBay อยู่แล้วแล้วก็ผู้ที่อาจจะยังไม่เคยขาย eBay เพราะฉะนั้นนะคะเนื้อหาของเราเนี่ยก็จะค่อนข้างครอบคลุมนะคะตั้งแต่ผู้ที่ยังไม่เคยเริ่มขายนะคะจนสามารถเข้าใจได้ถึงตลาด eBay Motor นี้นะคะตอนนี้ลิตาขออนุญาตแนะนำทีม eBay Thailand สักเล็กน้อยนะคะ eBay Thailand เป็นหน่วยงานสนับสนุนผู้ขายให้เติบโตเพราะว่าประเทศไทยนะคะมีผู้ขาย eBay อยู่เป็นจำนวนมากแล้วก็มีสินค้าที่เป็นที่ต้องการของตลาดโลกอยู่มากค่ะนอกจากนี้ค่ะ eBay เป็นตลาดที่มีผู้ซื้อจากทั่วโลกมากกว่า159ล้านคนและถ้าหากผู้ขายท่านใดนะคะสนใจรับข้อมูลจากทาง eBay Thailand นะคะก็สามารถติดต่อเราได้ทาง LINE หรือ Facebook โดยใช้คำว่าassign นะคะตัว assign แล้วก็ eBay Thailand ติดกันหมดนะคะและเราก็มีช่อง YouTube นะคะของ eBay Thailand ที่เป็นคลิปวิดีโอแนะนำเคล็ดลับต่างๆเพื่อความสำเร็จของผู้ขายด้วยค่ะในระหว่างการเรียนรู้ในวันนี้นะคะหากท่านมีข้อสงสัยให้เขียนคำถามเข้ามาในช่อง Q&A นะคะแล้วทีมงานวิทยากรของเราค่ะก็จะทยอยตอบคำถามของท่านนะคะนอกจากนี้นะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้งทีม eBay และทีม FedEx Express นะคะที่จะมาให้ข้อมูลในประเด็นต่างๆโดยทางทีม eBay มีวิทยากรร่วมก็คือ Account Manager หลายท่านเลยนะคะตั้งแต่คุณแฟนวิชยุทธคุณพิมพ์พิมพรและคุณเหมือนใจนะคะพร้อมด้วยวิทยากรจาก FedEx ก็คือคุณจุฬาลักษณ์คุณธนัตพรและคุณวรพงษ์ค่ะทุกท่านค่ะจะมาร่วมกันให้ข้อมูลเกี่ยวกับเคล็ดลับการจัดส่งสินค้าอะไหล่ยนต์นะคะการกรอกเลขHS code หรือข้อบังคับพิเศษของประเทศปลายทางต่างๆและเราก็มีแคมเปญพิเศษจาก FedEx ให้กับผู้ที่สมัครเปิดบัญชีกับ FedEx ภายใน15พฤศจิกายนนี้ด้วยค่ะโอเคอุ่นเครื่องกันมาสักพักแล้วหวังว่าทุกท่านจะพร้อมนะคะโอเคพบกับคุณแซนวิชยุทธค่ะสวัสดีครับผู้ฝากนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการสิทธิ์สินค้าอะไหล่ยนต์ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับหัวข้อแรกเรามารู้จักตลาดอะไหล่ยนต์บน eBay กันก่อนนะครับทราบไหมครับว่าหมวดสินค้าอะไหล่ยนต์เนี่ยนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในหมวดสินค้ายอดฮิตตลอดกาลบน eBay นะครับถึงขนาดที่ว่าเราอ่ะมีเป็นเซกชันอันนึงขึ้นมาแยกมาเป็น eBay Motor โดยเฉพาะเลยนะครับทีนี้ความแตกต่างของ eBay นะฮะที่ไม่เหมือนแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับที่ผู้ซื้อทั่วโลกเนี่ยครับเขาสามารถเข้ามาหาซื้อสินค้าอะไหล่ยนต์รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์นะครับทุกส่วนเลยได้จาก eBay เพราะว่า1เนี่ยเรามีระบบสืบค้นสินค้าเราสร้างมาสำหรับเฉพาะ eBay Motor อย่างเดียวนะครับแล้วก็ให้การเสิร์ชสินค้าที่เป็นมอเตอร์เนี่ยเสิร์ชติดง่ายขึ้นใช่มั้ยคะใช่ครับแล้วก็ผู้ซื้อเนี่ยสามารถหาค้นหาได้ง่ายแล้วก็ตัดสินใจซื้อของได้ง่ายมากนะครับวันนี้นะฮะก่อนที่จะลงลึกไปถึงเรื่องการขายการจัดส่งเรามาดูโอกาสตลาดสินค้าอะไหล่ยนต์บน eBay กันก่อนนะครับสถิติสินค้าหมวดหมู่อะไหล่และอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์บน ebay.com นี่กำลังพูดถึงตลาดอเมริกาเป็นหลักใช่ไหมคะใช่ครับก็ตลาด ebay.com นะครับก็คือมีผู้ซื้อหลักอยู่ในอเมริกานะครับแล้วก็สินค้าอะไหล่ยนต์นะครับทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นทั้งรถยนต์นะฮะวันนี้เราพามาดูสถิติกันก่อนจะบอกว่านอกเหนือจากรถยนต์แล้วเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์นะครับอุปกรณ์อะไหล่มอเตอร์ไซค์ก็ถือว่ามาแรงเหมือนกันอย่างรถยนต์เนี่ย3วินาทีจากขายซื้อขายอะไหล่รถยนต์บน eBay 3ชิ้นทุกวินาทีใช่ครับคิดแล้วเนี่ยคร่าวๆแล้วเนี่ยมากกว่า 200,000 ชิ้นต่อวันเลยครับค่ะแล้วก็อย่างตัวอะไหล่มอเตอร์ไซค์อะไหล่มอเตอร์ไซค์นะครับก็คือ17ชิ้นใน1นาทีนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็
ต่อวันเนี่ยคือเยอะมากนะครับเป็น 20,000 กว่าชิ้นนะครับแล้วก็ทีนี้เราจะมาเจาะลึกนะครับว่าสินค้าอะไรบ้างนะคะลึกลงมาหน่อยอย่างใน1นาทีเนี่ยเริ่มจากอันแรกนะครับ High Performance Exhaust นะครับก็ใน1นาทีขายออกได้1ชิ้นนะครับเป็นอุปกรณ์อะไรท่อไอเสียนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือ Air Intake นะครับ1ใน 1.5 นาที1นาทีครึ่งเนี่ยขายเอาไป1ชิ้นนะครับก็คือเป็นท่อระบบกรองอากาศนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือระบบเบรกนะครับต่อมาเบรกแล้วก็อะไรเกี่ยวกับเบรกเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นจานเป็นผ้านะครับหรือว่าเป็นกระบอกเงี้ยครับก็ขายออกไปได้4ชิ้นใน1นาทีนะครับต่อมาระบบ suspension and steering parts นะครับก็คืออะไรที่เป็นช่วงล่างนะครับหรือว่าระบบบังคับล้อบังคับทิศทางบังคับเลี้ยวนะครับโชคสตาร์ทอะไรพวกนี้นะครับก็ไล่ไปจนถึงพวงมาลัยอย่างเงี้ยครับก็คือ7ชิ้นใน1นาทีนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ขายดีมากๆเลยนะครับก็คือเป็นอะไหล่แล้วก็อุปกรณ์เกี่ยวกับล้อรถนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กซ์ที่ท่านคุ้นเคยกันอย่างเงี้ยครับก็หรือว่ายางอย่างเงี้ยครับก็ขายได้แล้วก็ขายดีด้วยนะครับก็คือ1นาทีเนี่ยขายได้10ชิ้นนะครับนี่ค่ะตะกี้ค่ะลิตาเห็นคำถามจากทางบ้านค่ะถามมาว่าถ้าอยากจะเริ่มขายในแคตตาล็อก eBay Motor เนาะควรจะเริ่มจากสินค้าประเภทอะไรตอนนี้นะคะอยากให้ค่อยๆดูไปกับเรานะคะเพราะว่าเราจะเปิดโผสินค้าขายดีออกมาเป็นคีย์เวิร์ดให้ท่านได้ดูนะคะทีนี้สิ่งสำคัญก็คือว่าจะขายอะไรเนี่ยต้องเริ่มจากสิ่งที่เรามีความรู้ด้วยค่ะเพราะว่าการทำลิสติ้งที่เกี่ยวกับมอเตอร์นะคะจะต้องขอข้อมูลค่ะเดี๋ยวเราค่อยๆดูไปด้วยกันนะคะถือว่าคำถามนี้ answer live แล้วเลยนะคะไปต่อกันเลยค่ะคุณแซนค่ะก็เมื่อกี้ต่อบอกสถิติของ .com ก็คือในอเมริกาเป็นหลักนะครับแต่จะบอกว่าeBay เนี่ยครับความพิเศษอย่างนึงก็คือ eBay ไม่ได้มีอยู่ไซส์เดียวมีหลายไซส์ทั่วโลกแล้วก็ไซส์หลักๆเนี่ยก็คืออังกฤษใช่ไหมคะ eBay.co.uk ครับแล้วก็ออสเตรเลียแล้วก็เยอรมนีเนี่ย3ไซส์นี้ที่เป็นไซส์หลักเป็นไซส์ใหญ่ที่สุดของเบสอันดับต้นนะครับอันเนี้ยอุปกรณ์อะไหล่เนี้ยก็ขึ้นท็อป5ของสินค้าขายดีของในทุกไซส์เลยนะครับก็คนไทยนะคะเนื่องจากว่าชิ้นส่วนยานยนต์ที่ผลิตในเมืองไทยค่ะจะใกล้เคียงกับรถที่ส่งออกไปในออสเตรเลียค่อนข้างมากนะคะแล้วก็อเมริกาใต้นะคะทีนี้เนี่ย ebay.com.au เนี่ยเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจในการเจาะตลาดนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันในขั้นต่อไปแต่เรามีสถิติอะไรอีกไหมคะคุณแฟนมีค่ะจะเป็นนี่มีฤดูกาลมีฤดูกาลเพราะว่าสินค้าพวกอะไรเนี่ยนะครับเป็นเขาเรียกว่าตามฤดูกาลใช่เป็นตามฤดูกาลก็ขายดีเป็นตามเรียกว่าตามไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่อยู่ในทวีปต่างๆด้วยนะครับอย่างเช่นจะเห็นว่าเอามาสามรีเจียนหลักๆนะครับอย่างเช่นอเมริกาเนี่ยครับเขาจะขายดีเป็นพีคซีซั่นในช่วงตั้งแต่เดือนกุมภามีนาจนถึงเมษาอันเนี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าคือสปริงเบรกใช่คือช่วงปลายฤดูหนาวแล้วเตรียมตัวเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิคนจะออกเอาท์ดอร์กันมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ซ่อมบำรุงรถตัวเองอะไรอย่างนี้ไปเที่ยวใช่ครับทีนี้ออสเตรเลียก็จะเป็นทั่วโลกเลยเนาะใช่ก็จะเป็น4เดือนนะคะที่เราเห็นนะครับเทรนด์ก็คือเป็นมิถุนากรกฎาสิงหาแล้วก็กันยายนนะครับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูร้อนในออสเตรเลียคนก็เลยแบบว่าออกไปเที่ยวกันเยอะขึ้นใช่ไหมคะครับใช่แล้วก็อีกอันนึงก็เป็นยุโรปนะครับตลาดยุโรปเนี่ยจะมีช่วงพีคซีซันของสินค้าออโตพาร์ทเนี่ยอยู่3เดือนนะครับก็คือมีนาเมษาแล้วก็พฤษภาคมก็จะเห็นว่ามันก็จะไล่ตั้งแต่ต้นปีนะคะจนถึงปลายค่อนปลายปีก็เรียกได้ว่าสินค้าประเภทอะไหล่นะฮะขายได้ทั้งปีใช่ขายได้ทั้งปีแล้วก็มีหลายตลาดด้วยนะครับก็โน้ตไว้ว่าการที่จะride on peak season นะฮะจะให้ทันตามกระแสเนี่ยอยากให้ผู้ขายเนี่ยควรขึ้น listing เนี่ยล่วงหน้าก่อน peak season เนี่ย2อาทิตย์นะฮะเพื่อจะได้ไปไต่ท็อปปิ้งเนาะใช่แต่ถ้าสมมติว่าผู้ขายเนี่ยจัดส่งแบบ express ได้หรือจัดส่งรถเร็วได้เนี่ยก็จะดีมากเลยด้วยใช่ไหมคะมันก็จะยิ่งช่วยให้
ลิสติ้งเนี่ยได้รับความน่าสนใจมากขึ้นครับต่อมาเป็นเรื่องของคีย์เวิร์ดใช่ใชไหม่คะครับอันนี้อย่างที่คุณลิตาบอกไปเมื่อตอนต้นนะครับเมื่อกี้ว่าเราขายอะไรคือเชื่อว่าผู้ขายที่เข้ามาอยู่ในวันนี้เนี่ยมีความรู้เรื่องกระไหล่รถยนต์เนี่ยดีอยู่แล้วใช่ใช่แต่ทีนี้ว่าเวลาขายของบน eBay นะฮะทุก listing นะครับเป็นภาษาอังกฤษเราต้องลงบนภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นเนี่ยคำศัพท์เรื่องสินค้าอะไรนะครับที่เราทราบเนี่ยเรารู้หรือเปล่าว่าภาษาไทยเราเรียกอย่างนี้แล้วก็ภาษาอังกฤษเรียกว่ายังไงอันนี้เป็นเรื่องที่อย่างแรกที่ผู้ขายเนี่ยจะต้องเรียนรู้นะครับก็วันนี้เอามาให้เป็นที่มาเป็นให้ศึกษาเพิ่มเติมนะครับเป็นคำศัพท์อย่างอ้างอิงใช่ใช่ก็อ้างอิงจากสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยหรือว่าเว็บไซต์นะคะที่ให้ความรู้ต่างๆนะคะใช่ยังไงก็ทำการด้านเพิ่มนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของคำศัพท์นะคะโอเคค่ะครับต่อมาก็คือสินค้าอะไหล่ยนต์ที่ติดคอสเสิร์ชบน eBay ใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้เอามาแบบว่าไปดูเทรนด์ดูสแตทมาแล้วมาเอามาแชร์นะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีสินค้าอะไรที่ติดโผบน eBay บ้างนะครับอย่างจะมีก็มี2ประเภทรถนะฮะก็เป็นรถยนต์นะครับรถยนต์เนี่ยไม่ได้เป็นเฉพาะอย่างอันนี้รถเก๋งไม่ใช่อย่างเดียวเป็นทรัคก็ทรัครถกระบะอย่างนี้ใช่ใช่ขนาดใหญ่ใช่ครับแล้วมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็คือจริงๆของสินค้าไทยนี่คือเป็นสินรถมอเตอร์ไซค์ที่ CC ไม่เยอะใช่ค่ะใช่เพราะว่ามอเตอร์ไซค์ของไทยจะเป็นแนวมอเตอร์ไซค์ที่ขนาดเล็กนะคะก็ขายได้แต่ก็ขายได้ก็ขายได้ใช่ใช่แล้วก็นี่ก็คือเรียกว่าไงอะไหล่อวัยวะต่างๆที่ขายดีคนเปิดเยอะใช่ใช่ดูคีย์เวิร์ดอย่างนี้เป็นไกด์ไลน์ได้เลยใช่ครับอย่างรถยนต์เนี่ยก็อันนี้ที่ทำสีเหลืองไว้ให้ขายดีตะกี้ที่บอกแล้วเซิร์ชบ่อยๆยางล้อนะครับไปเฮดไลท์นะครับช็อคสตาร์ทก็มานะครับ molding trim ไอ้คิ้วต่างๆนะครับหรือว่ากระจังหน้านะครับชุดแต่งบอดี้คิตนะครับบอกนะครับมีส่วนรถมอเตอร์ไซค์ก็ไล่ไปเลยตั้งแต่สปาร์ทนะครับแล้วก็โช๊คนะครับตัวท่อใช่ใช่ท่อไอเสียหมวกกันน็อกโดยเฉพาะหมวกกันน็อกนะฮะอันนี้ก็คือเป็นสินค้าที่มาแล้วเหมือนกันหมวกกันน็อกของมอเตอร์ไซค์นะครับงั้นเราไปต่อกันเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือตลาดต่างๆที่ไม่ใช่แค่ US นะคะนี่ก็คือการรวบรวมคีย์เวิร์ดที่เป็นท็อปเซิร์ชมาให้ยังไงผู้ขายนะคะหลังจากที่จบเซสชันนี้แล้วเนี่ยก็แอดไลน์ของ eBay Thailand ไว้นะคะแล้วพอเราตัดต่อวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะนำส่งทั้งวิดีโอแล้วก็แชร์ไฟล์ให้ท่านเนี่ยสามารถโหลดไปอ่านได้ด้วยค่ะไปต่อเลยนะคะทำไมผู้ที่สนใจขายอะไหล่ยนต์จะต้องสมัครโครงการ eBay Next Gen คะทีนี้บอกแล้วว่าหมวดสินค้าพาร์ทแอนด์อักเซสซอรี่เนี่ยเป็นหมวดค่อนข้างพิเศษนิดนึงครับคุณตาก็คือเขาเนี่ยเวลาจะลงขายเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขอันนึงเป็นเรียกว่า category limit นะครับที่เราเงื่อนไขอันนี้หมายความว่าผู้ขายเนี่ยจะต้องมี seller feedback นะครับมาแล้วเนี่ยเกิน25แต้มจึงจะลงขายสินค้าในหมวดตลาดยนต์ได้ใช่นะครับอันนี้หมวด eBay Motor จะมีแคตตากอรีลิมิตอยู่ค่ะครับแล้วทีนี้ถามว่าแล้วถ้ายังมีเซลเลอร์ฟีดแบคไม่ถึง25ล่ะถ้ายังไม่ถึง25ต้องทางแก้ก็คือว่าต้องสะสมเซลเลอร์ฟีดแบคให้ถึง25แต้มโดยวิธีก็คืออาจจะลงขายในแคตตากอรีอื่นไปก่อนก็ได้นะคะหรือมีอีกโซลูชันหนึ่งก็คือสมัครโครงการ eBay Next Gen ด้วยโดยสมัครเป็น business type นะคะโดยต้องมีเอกสารนิติบุคคลนะคะหรือว่ามีทะเบียนพาณิชย์กิจการเจ้าของคนเดียวก็จะสามารถสมัครโครงการนี้ได้ค่ะก็คุณสมบัติของผู้ขายที่จะเข้าร่วมโครงการนี้แล้วก็ได้สิทธิพิเศษนะครับก็คือจะเป็นตามนี้เลย4ข้อนะครับหลักๆก็คืออย่างแรกต้อง make sure ว่าท่านเปิด eBayเป็น business type แล้วก็มีร้านออนไลน์นะครับมีร้านออนไลน์อยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นคุณสมบัติสำคัญก็ดูได้ทางกล่องสี่เหลี่ยมที่อยู่ทางด้านล่างซ้ายนี้นะคะครับเหลืองอ่อนนี้นะคะโอเคสิทธิพิเศษของโครงการนี้ก็มีเยอะแยะเลยเนาะทั้งช่วยในเรื่องของค่าเปิดร้าน3เดือนแล้วก็เนี่ยแหละเรื่องสำคัญที่สุดก็คือ category limit bypass กับเพิ่ม selling limitให้เป็นพิเศษใช่ไหมคะใช่ครับรวมถึงมี BD manager เป็นที่ปรึกษาด้วยนะคะแล้วอยากสมัครให้ทำไงคะคุณแฟนอยากสมัครนะครับถ้าผู้ขายที่โอเคมีคุณสมบัติตรงนะครับคิดว่ามีคุณสมบัติตรง
กรอกเข้ามาเลยครับที่ ebaythailand.co.th/ebaynextgen นะครับแล้วก็พอเข้าไปที่นี่นะจะมีหน้าอย่างทางด้านซ้ายเนี่ยนะครับสมัครกดคลิก register ebay exchange ปุ่มสีแดงเลยจะมีหน้าแบบฟอร์มตรงนี้ขึ้นมานะครับก็กรอกแบบฟอร์มแต่ย้ำว่าต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับอันนี้เนี่ยแบบฟอร์มเนี่ยจะสามารถทำให้เจ้าหน้าที่ประเมินได้ว่าตัวท่านมีคุณสมบัติท่านมีแผนธุรกิจที่เหมาะสมนะครับก็กรอกเข้ามานะครับค่ะโอเคมีคำถามจากทางบ้านถามว่าฮอตเซิร์ชใน eBay ดูยังไงนะคะอันนี้ลิตาตอบให้เลยค่ะว่าบุคคลภายนอกดูไม่ได้นะคะเราดูให้ค่ะโอเคค่ะอ๋อแล้วคุณแซนหน้าต่อไปเหมือนจะเป็นเกี่ยวกับบทเรียนออนไลน์ที่สอนฟรีของ eBay ใช่ครับใช่ครับก็คือนอกเหนือจากพิเศษเรื่องสำหรับผู้ขายผู้ประกอบการแล้วเนี่ยเราอ่ะโครงการ eBay Nextgen เนี่ยก็มีอีกหนึ่งสิทธิพิเศษสำหรับผู้ขายทุกคนเลยนะครับที่อยากสนใจอยากเริ่มขายบน eBay นะครับก็เรามีสร้างเป็นวิดีโอคอร์สนะครับตั้งแต่สอนตั้งแต่เริ่มลงขายนะครับจนถึงวิธีบริหารร้านนะครับจะเห็นได้จากที่ในหน้าจอเนี่ยครับเราสอนตั้งแต่ eBay Basic เริ่มต้น eBay ต้องรู้อะไรบ้างนะครับมีวิธีลงขายสินค้าแบบfix price นะครับแล้วก็หรือว่านโยบายสำคัญที่ท่านต้องรู้เนี่ยอันนี้เนี่ยก็เรารวมมาไว้มัดรวมไว้แล้วนะฮะอยู่ใน YouTube eBay Thailand ซึ่งเป็นคอร์สฟรีนะครับเราสามารถเข้าไปดูได้เลยเราจะรวมเป็น playlist ไว้นะครับโอเคทีนี้หลายท่านนะครับที่เข้ามาในนี้จะเป็นอาจจะเป็นผู้ขายใหม่นะครับก็อยากจะมาอัปเดตนิดนึงว่ากฎใหม่ของ eBay เนี่ยครับสำหรับผู้ขายที่ต้องการขายบน eBay เนี่ยนะครับวิธีการรับเงินนะฮะปัจจุบันผู้ขาย eBay ทั่วโลกเนี่ยต้องใช้ระบบรับเงินแบบใหม่นะครับที่เรียกว่า eBay MT นะฮะแล้วก็สำหรับผู้ขายไทยเนี่ยการใช้งาน eBay MT นะครับก็คือท่านอาจจะต้องทำการเชื่อมบัญชี Payoneer นะครับท่านต้องมีบัญชี Payoneer แล้วก็เชื่อมกับ eBay นะครับแล้วก็เพื่อรับเงินการขายสินค้าจาก eBay นะฮะทีนี้สำหรับผู้ขายใหม่นะครับการเปิดบัญชีผู้ขายใน eBay นะครับมีความสำคัญมากที่บัญชี Payoneer นะครับที่ใช้รับเงินจะต้องได้รับการอนุมัติก่อนจาก Payoneer นะครับถึงจะสามารถเริ่มลงขายได้อันนี้เนี่ยเดี๋ยวถ้าผู้ขายท่านไหนนะครับหรือว่าผู้สนใจนะครับที่ยังไม่ได้มีบัญชี eBay แล้วก็ยังไม่ได้สมัครเปิดบัญชี eBay MP นะฮะทักมาได้ในLINE eBay Thailand นะครับก็เดี๋ยวเราจะส่งวิธีการสมัครเปิดบัญชี eBay MP ให้นะครับเป็นขั้นตอนนะครับต่อไปนะฮะก็อันนี้อัปเดตนะครับหลายท่านในที่นี้ถ้าเป็นผู้ขายที่ขายมาขายอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะทราบแล้วนะคะว่าหลังจากที่มีการเปลี่ยน eBay MP เนี่ยครับเราอ่ะโครงสร้างค่าธรรมเนียมบน eBay เนี่ยฮะจะเปลี่ยนเป็นแบ่งเป็น2ประเภทนะครับก็คืออย่างแรกนะฮะก็คือ order fee นะครับ order fee เนี่ยก็เป็นเหมือนกับว่าค่าธรรมเนียมจากการสั่งซื้อจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการมี order จากลูกค้านะครับก็จะมี final value fee นะครับก็เป็น0.3 เหรียญเอ้ยสุขอ่อยขอโทษครับ 0.3 เซนนะครับแล้วก็บวกเป็นเปอร์เซ็นต์แคตตากอรีนะครับแล้วก็ข้อ2นะครับจะเป็น international fee นะครับ 1.3% นะครับอันนี้ในส่วนของ order fee เกิดขึ้นกับเมื่อเรามี order เท่านั้นนะครับอีกอย่างอีกประเภทนึงก็คือเป็น after fee นะครับก็คือเป็นค่าธรรมเนียมอื่นๆอย่างเช่นค่าทำการตลาดหรือค่าเช่าร้านนะครับก็คือดูจากในตัวอย่างนะฮะอย่าง store subscription นะครับก็คือถ้าเราเปิดstore เช่าร้านบน eBay ไซต์ต่างๆเนี้ยก็มีค่าเป็นรายเดือนนะครับ insertion fee ค่าวางขายสินค้านะครับแล้วก็listing upgrade ต่างๆทำตัวหนาตัวเอ็นนะครับอันนี้เนี้ยก็อาจจะมีฟีเพิ่มเติมถ้าเราไม่เลือกถ้าเราไม่เลือกเราไม่สมัครก็ไม่ต้องเสียนะครับทีนี้อยากให้ทราบว่า ebay.com นะครับตัว insertion fee เนี่ยเขาให้เราลงได้ฟรีเนี่ย250 listing ต่อเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่สมัคร store เราขายไม่เกิน250 listing ต่อเดือนเนี่ยเราก็เสียแค่ค่า order fee นะครับแล้วก็ฟีอื่นๆเนี่ยที่นอกเหนือจาก ebay นะฮะก็จะเป็น PayPal fee ซึ่งจะ
เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อท่านอ่ะถอนเงินจากPeonia นะครับออกไปยังบัญชีของธนาคารของท่านเท่านั้นนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ shipping cost ก็คือค่าสินค้าที่เราส่งสินค้าไปให้ต่างประเทศนะครับโอเคอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเฉพาะ ebay.com นะฮะก็ตัวอย่างเนี่ยจะเป็นค่าธรรมเนียมที่เป็น order fee นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยพอเกิดออเดอร์มา1ออเดอร์เนี่ยตัวแรกที่เสียเลยเนี่ยก็คือเป็น flat fee by size นะครับจะเป็น30เซนต์ per order นะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยวงเล็บไว้ว่า non refundable นะครับแล้วก็อีกอันนึงจะเป็น final value fee นะครับ final value fee อย่างที่ท่านทราบก็คือจะเป็นค่าธรรมเนียมที่เป็น by category ก็คือขึ้นอยู่แต่ละหมวดว่าแต่ละหมวดเราลงหมวดไหนก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ตามหมวดนะครับคือส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่ 12.5% นะครับแล้วก็อันที่3เนี่ยจะเป็น international fee นะครับ 1.3% นะครับอันนี้เนี่ยโน้ตไว้ว่าเราสามารถได้ discount ถ้าเรามียอดขายในเดือนนี้ที่สูงแล้วก็เดือนหน้าก็จะมีส่วนลดนะครับข้อ2ข้อ3นะครับ final value fee กับ international fee เนี่ยอันนี้ส่วนนี้เนี่ยสามารถ refund ได้เมื่อเราอ่ะมีการคืนเงินเต็มจำนวนนะครับเป็น full refund by seller นะครับแล้วก็ตัวอย่าง final value fee ของ eBay Motor นะครับของ eBay Motor เนี่ย final value fee เริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่12.55% นะครับแต่ว่ามีส่วนลดว่าถ้าเราเปิดeBay Basic Store ใช่ครับก็จะได้ final value fee ลดราคาไปประมาณ 2% โดยลดเหลือ 10.7% ใช่ไหมคะใช่ครับหรือว่าถ้าเกิดว่ามันจะมีบางแคทคือเนื่องจากมอเตอร์ค่ะมันเป็นแคทที่ค่อนข้างใหญ่มากมันก็เลยมีอัตรา final value fee เนี่ยขึ้นลงๆอยู่ในแต่ละหมวดเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันเป๊ะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่นำมาให้ดูในกล่องสีเหลืองข้างล่างเนี่ยก็คือเลขส่วนใหญ่นะคะแล้วก็อยากให้ท่านผู้ขายเข้าใจนะคะว่าfinal value fee ของ eBay อะค่ะยังไงก็ไม่มีทางเกินกว่า 15% ซึ่งเป็น category fee ที่สูงที่สุดก็คือ watches นะคะและต่อให้การขายนาฬิกานะคะถ้ามีร้าน basic store ก็จะลดลงเหลือ 12.5 ค่ะครับโอเคเรารู้แล้วว่าเราขายอะไรดีมีสินค้าอะไรบ้างให้ขายขายดีใช่ไหมก่อนที่จะขายเราต้องมาเรียนก่อนว่าเคล็ดลับการลงสินค้า listing บนอะไรยอน listing อะไรยอนบน eBay มีอะไรบ้างเดี๋ยวรับคุณพิมพ์พรนะครับจะมาอัปเดตครับค่ะสวัสดีค่ะพิมพ์พรนะคะเป็น account manager eBay Thailand ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าเราเคล็ดลับในการลงสินค้า listing อะไรยอนเนี่ยมีอะไรกันบ้างสำหรับวันนี้ก็คือจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6เคล็ดลับค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่เคล็ดลับที่1กันเลยค่ะก็คือเป็นเกี่ยวกับการตั้งชื่อร้านค่ะก็คือชื่อร้าน eBay ID หรือว่า username เนี่ยแหละตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะเสริมความน่าเชื่อถือของร้านเราได้เลยเพราะว่าสิ่งที่เราควรจะต้องทำก็คือว่าในชื่อร้านของเราเนี่ยควรที่จะมีคำที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่ยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นคำว่าออโตโมทีฟคำว่าเบรกหรือว่ามอเตอร์ไซเคิลเหล่านี้เนี่ยก็เพื่อที่จะสะท้อนความเป็นร้านของขายอะไหล่ยนต์เป็นแบบมืออาชีพนั่นเองซึ่งก็จะเห็นได้จากตัวอย่างในด้านล่างนี้ก็จะเห็นอาจจะมีคำว่าออโต้พาร์ทคำว่าไทเออร์เหล่านี้นะคะก็จะเป็นการบอกว่าร้านนี้คือร้านที่เกี่ยวกับการขายอะไหล่ยนต์ค่ะจุดนี้ค่ะลิตาเสริมให้ตรงที่ว่าเนื่องจากว่าบางครั้งค่ะผู้ซื้อที่จะซื้ออุปกรณ์ที่นำไปซ่อมแซมรถของตัวเองเนี่ยเขาจะอาจจะถามว่าอันนี้มันติดกับรุ่นนั้นรุ่นนี้ได้ไหมอะไหล่ A อะไหล่ B ใช้กับอันนั้นอันนี้ได้ไหมแล้วพอการที่ร้านเราอะค่ะดูมีความน่าเชื่อถือว่าเป็นเอ็กซ์เพิร์ทด้านมอเตอร์หรืออะไรใช่ไหมคะผู้ซื้อก็จะสบายใจขึ้นที่จะมาซื้อหรือมาสอบถามกับเราสมมุติว่าถ้าเราขายสินค้าแคตตาล็อกอื่นบางแคตตาล็อกเนี่ยเราจะขายหลายๆแคตตาล็อกรวมกันในร้านเดียวก็ได้ใช่แต่ว่าในกรณีของมอเตอร์เนี่ยค่ะเป็นข้อยกเว้นคือเป็นคำแนะนำพิเศษที่เราสังเกตว่าคนที่ประสบความสำเร็จมากๆอะเขาจะมาแนวนี้คือเขาจะตั้งชื่อร้านให้เป็นออโต้อะไรซัมติงไปเลยนะคะโอเคแบบนี้การถัดไปค่ะไปดูกันที่เคล็ดลับที่2นะคะก็เป็นการเพิ่มพลังการค้นหาของสินค้าในหมวดนี้โดยเฉพาะเลยนั่นก็คือการใส่
PCL หรือที่เรามักจะได้ยินคำว่า Part Compatibility List นั่นเองเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าในสินค้าที่เป็นหมวดหมู่ของอะไหล่ยนต์ยานพาหนะเหล่านี้เนี่ยจะค่อนข้างมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นแล้วตัว PCL ที่ว่านี้เนี่ยก็คือเป็นเหมือนตัวฐานข้อมูลศูนย์กลางของรายละเอียดผลิตภัณฑ์นั่นเองซึ่งการที่เราได้ใส่ตัว PCL เนี่ยเข้าไปใน listing ก็จะช่วยในเรื่องของการป้องกันเรื่องของ duplicate listing ได้แล้วก็เวลาที่ถ้าเกิดเคสที่เป็น item not and describe หรือว่าสินค้าไม่ตรงตามคำบรรยายตรงเนี้ยก็จะเป็นตัวที่ช่วยอ้างอิงได้ด้วยแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังช่วยลดตัวของ insertion fee ที่เราจะต้องจ่ายเนี่ยน้อยลงด้วยเพราะว่าเวลาที่เราลงขายเนี่ยใน1 listing เองเราก็สามารถที่จะลงขายสินค้าได้หลายรายการด้วยแล้วก็สิ่งที่สำคัญมากๆเลยของการที่เราได้ลงตัว PCL ใน listing ก็คือจะทำให้ระบบ eBay เนี่ยสามารถที่จะอ่านแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยได้แม่นยำมากขึ้นทำให้เวลาที่ลูกค้าเซิร์ชเนี่ยก็จะเห็น listing ของเราเนี่ยได้บ่อยขึ้นแล้วก็ได้มากขึ้นด้วยซึ่งวิธีการทำ PCL เนี่ยนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีค่ะวิธีแรกเลยก็คือเป็นแบบแมนนวลค่ะสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดได้จากลิงก์ที่ให้ตรงนี้แล้วก็อีกวิธีนึงก็คือการที่เราใช้ Third Party Provider ยกตัวอย่างเช่น Push Auction ก็จะสามารถที่จะเลือกตัว Item Number แล้วก็มาโคลน PCL ตรงเนี้ยได้ซึ่งถ้าหากว่าใครที่สนใจอยากจะลองติดต่อก็สามารถที่จะแอดไลน์ของเขาไปเลยได้ที่เป็นเครื่องหมายแอดแล้วก็ Push Auction ตรงตัวเลยซึ่งด้านล่างตรงนี้เนี่ยก็จะมีให้เห็นตัวอย่างนี่ก็คือตัวอย่างของ listing ที่มี PCL นั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะเราดูตัวอย่างหน้านี้ก็ได้ค่ะตัวอย่างนี้สังเกตนะคะ PCL เนี่ยมันจะเป็นเหมือนตารางถูกไหมคะว่ามันจะที่ทาสีเหลืองๆไว้นะคะสังเกตก็คือมันจะขึ้นคำว่า compatibility หมายความว่าใช้กับอะไรได้บ้างนะคะ keyword ก็คือ year ก็คือปีหรือรุ่นรถนะคะรุ่นรถที่เขาขายกันเจนนั้นๆ นะคะ make ก็คือแบรนด์รถนะคะ model ก็คือตัวรุ่นย่อยยกตัวอย่างเช่นนะคะคีย์เวิร์ดที่จะเล่าให้ฟังแบบนี้สมมุติว่า make เนี่ยคือ Honda model เนี่ยคือ Accord นะคะ Jazz อะไรแบบเนี้ย Fit อะไรแบบเนี้ยนะคะตรงนั้นคือ model นะแล้ว year เนี่ยก็คือตัวรุ่นปีเช่นสมมุติว่า Accord Gen 8ใช่ไหมคะมันจะเป็น year 2008อย่างเงี้ยค่ะAccord Gen 9มันจะเป็น year ประมาณ2018ใช่ไหมคะแบบเนี้ยนะคะแล้วส่วน trim หรือ engine อะไรเนี่ยมันก็จะเป็นไปตาม อวัยวะหรืออะไรที่มันเกี่ยวข้องกันแล้วเราเลือกให้มันใส่เข้าไปนะคะอย่างอะไรตัวนี้นะคะมันเป็น shock absorber เนาะนะมันก็คือ shock คนไทยเรียกกันว่า shock ใช่ไหมสำหรับ Chevy Avalanche ใช่ปะคะมันก็เลยเราจะเห็นในตารางเนี่ยมันก็จะเขียนว่ามันใช้ได้กับรถรุ่นปี2008ของ Chevy Suburban Tahoe นู่นนี่นั่นนะคะแล้วใช้กับทริมอันไหนได้บ้างเอนจินต้องเป็นรุ่นไหนถึงจะใช้ได้อันตารางอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่า PCL แล้วการที่มีตาราง PCL เนี่ยจะช่วยลดปัญหาเรื่องเวโรแล้วก็ช่วยให้เสิร์ชติดง่ายขึ้นด้วยนะคะตะกี้หน้าสไลด์ตะกี้นะคะมีบอกแล้วเนาะว่าวิธีทำ PCL ไปดูที่ไหนถูกไหมคะงั้นเราไปต่อกันเลยนะคะงั้นก็ไปกันที่เคล็ดลับที่3นะคะก็ถือว่าเป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งในการที่จะเพิ่มพลังการค้นหาให้กับ listing ของเราได้ซึ่งสำหรับ listing optimization เนี้ยค่ะก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ส่วนค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันที่ส่วนแรกกันเลยค่ะก็คือส่วนของ title ก็อย่างที่ทุกคนเห็นตรงนี้เลยว่าตัวอักษรสีชมพูอันนี้ก็คือโครงสร้างที่เราอยากจะให้ผู้ขายเห็นว่าเวลาที่เราจะลงขายไทเทิลใส่ตัวไทเทิลเนี่ยควรที่จะมีโครงสร้างแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวพิมพ์จะมาลงรายละเอียดอีกทีงั้นเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราไปดูในส่วนของที่เป็น bullet point ตั้งแต่อันแรกกันก่อนเลยค่ะสำหรับไทเทิลนะคะควรที่จะมีตัวอักษรเนี่ยค่ะก็คือ65ตัวอักษรขึ้นไปโดยสูงสุดเนี่ยได้อยู่ที่80ตัวอักษรและสิ่งที่เราควรจะต้องรู้อย่างมากเลยสำหรับผู้ขายไทยที่ขายอะไหล่ยนต์ตรงนี้เนี่ยในการที่เราจะลงขายบน eBay มันจะมีการขายที่เป็นสินค้าแท้กับสินค้าทดแทนทีนี้สำหรับผู้ขายที่ได้รับอนุญาตโดยตรงจากเจ้าของแบรนด์ในการลงขายสินค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นถึงจะสามารถที่จะลงขายสินค้าเป็นแบบสินค้าแท้ได้แต่ถ้าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เรามักจะเห็นกันก็คือผู้ขายไทยส่วนใหญ่จะไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของแบรนด์โดยตรง
ราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ห้ามโดยเด็ดขาดเลยก็คือว่าห้ามใช้คำว่า OE original หรือว่า genuine คำทั้งหลายที่อาจจะเกี่ยวข้องกับที่สื่อว่าเป็นสินค้าแท้หรือว่าเป็นดั้งเดิมเหล่านั้นเนี่ยไม่ควรที่จะระบุในตรง listing ไม่ว่าจะเป็น title item specific หรือว่า description หรือแม้แต่รูปภาพใช่อันนี้ก็คือต้องระวังเลยเพราะไม่อย่างนั้นแล้วจะทำให้ listing ของเราเนี่ยหรือว่าบัญชีของเรามีความเสี่ยงกับเคสของ Velo แล้วก็ TRO ด้วยค่ะเพราะว่า Velo เนี่ยกับ TRO อย่างที่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ขาย eBay เนาะแล้วก็ติดตามเนื้อหาจาก eBay Thailand มาอยู่เรื่อยๆเนี่ยจะพอเข้าใจอยู่บ้างแล้วเพราะว่าเราพยายามจัดรณรงค์ให้ผู้ขายมีความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับการฟ้องร้องเรื่องลิขสิทธิ์นะคะทีนี้เนี่ย Velo Enforcement ก็คือหมายความว่าเจ้าของแบรนด์เนี่ยมาฟ้องนะคะว่าคนอื่นไม่มีสิทธิ์มาขายของของแบรนด์ฉันใช่ไหมนะคะแบบนี้เนี่ยมักจะเกิดขึ้นกับสินค้าที่เป็นโมเดลปีที่ขายอยู่ขณะนั้นนะยกตัวอย่างเช่นอันนี้เล่าให้ฟังไปเลยเหมือนตะกี้เรายกตัวอย่างแอคคอร์ดใช่ไหมแอคคอร์ดอย่างตอนนี้มันเป็นเจนเท่าไหร่นะเจน10ใช่ไหมแอคคอร์ดที่ขายอยู่ในตลาดตอนนี้เป็นแอคคอร์ดเจน10นะคะสมมติว่าถ้าเราขายโมเดลของแอคคอร์ดเจน8ก็ไม่ค่อยมีปัญหาขายของเจน9ก็ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าเรามาขายของอะไรที่เป็น Accord Gen 10มักจะเกิดปัญหาค่ะแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้กับทุกๆแบรนด์นะคะบอกได้เลยว่าแบรนด์รถยนต์น่ะค่อนข้างเข้มงวดเรื่องเหล่านี้ค่อนข้างมากเพราะว่าสิ่งที่แบรนด์รถยนต์กลัวที่สุดคือในฐานะเจ้าของแบรนด์เราก็ต้องเห็นใจเขานะคือถ้าสมมติว่าผู้ซื้อนะคะเขาซื้อไปแล้วอะไรมันไม่ได้ถูกต้องเป๊ะกับรถของเขาแล้วเกิดเป็นปัญหาด้านความปลอดภัยมันเป็นความรับผิดชอบที่สูงมากนะคะแล้วมันก็เป็นความเสี่ยงสูงต่อชีวิตนะคะต่อทรัพย์สินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เลยเป็นเรื่องที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องช่วยกันรณรงค์นะคะดังนั้นค่ะเราจึงแนะนำว่าคนไทยก็อาจจะสามารถขายสินค้าที่เป็นอะไหล่ทดแทนก็คือ after market ใช่ไหมคะคุณพิมเพราะฉะนั้นต่อไปเนี้ยก็คือที่พิมจะพูดเนี้ยก็ส่วนใหญ่แล้วคือจะเป็นวิธีการที่เราจะขายยังไงก็คือเป็นลักษณะของผู้ขายที่เราไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของแบรนด์โดยตรงซึ่งเราจะต้องขายเป็นลักษณะที่เป็น after market หมายความว่าเป็นอะไหล่ทดแทนนะคะไม่ใช่อะไหล่แท้และไม่ใช่อะไหล่ของแบรนด์นะเป็นของเราเองเหมือนเมื่อสักครู่นี้ลิตามองเห็นในช่อง Q&A เนี่ยมีผู้ถามมีผู้สนใจถามว่าถ้าเราจะขายอะไรที่เป็นของเราเองได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะลิตาจะตอบว่าทำได้ค่ะแล้วอันนั้นน่ะทำควรทำด้วยเพราะมันจะเป็น after market part นะคะซึ่งหมายความว่ายกตัวอย่างเช่นลิตาผลิตฟิลเตอร์สมมติฟิลเตอร์ไส้กรองน้ำมันไส้กรองน้ำมันอันเนี้ยใช้ได้กับ HondaAccord Gen 8 Gen 9นี่นะแล้วลิตาก็มีแบรนด์ของตัวเองชื่อว่าลิตาออโต้ลิตาออโต้ก็จะกลายเป็นแบรนด์แต่ว่า Make ก็คือ Accord โทษค่ะ Make คือ Honda Model คือ Accord Year คือ Gen 8 Gen 9แบบนี้ค่ะนะคะอย่างนี้น่าจะเข้าใจมากขึ้นนะคะคุณพิมมีเคล็ดลับเพิ่มให้ด้วยนี่ที่สำคัญก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราลงขายเป็นแบบ After Market เนี่ยสิ่งที่เราไม่ควรขาดเลยก็คือการใส่คำที่เป็นอย่างเช่นคำว่า compatible with หรือว่าจะใส่คำว่า fit หรือว่าคำว่า for หรืออย่างที่เราเห็นตัวอย่างตรงนี้ก็คือใส่ fit for เข้าไปเลยแบบนี้ก็ได้อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างที่ให้เห็นว่าเวลาที่เราลงขายแบบ after market ควรที่จะใส่คำนี้ลงไปแล้วก็ตามด้วย make ซึ่งอย่างที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าเป็นการทดแทนของยี่ห้ออะไรอ่ะแบบนี้แล้วก็อันนึงที่เราควรจะต้องระวังด้วยก็คือว่าเวลาที่เราขายอะไหล่ที่อาจจะเป็นแบบรุ่นรถของประเทศที่ลงขายสินค้าเนี่ยควรจะดูด้วยว่าในประเทศนั้นที่เราลงขายเนี่ยเขาเรียกรุ่นนั้นว่ายังไงยกตัวอย่างเช่นในประเทศไทยเองเนี่ยเราเรียกว่า Honda Jazz แต่ว่าถ้าหากว่าเราลงขายในตัวของ US เองเนี่ยเขาเรียกว่า Honda Fit เพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ผู้ขายต้องศึกษาล่วงหน้าด้วยแล้วก็ถ้าหากว่าสินค้าตรงนั้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการขับซ้ายหรือว่าขับขวาอันนี้ก็สามารถที่จะต้องที่ระบุลงไปด้วยเหมือนตัวอย่างด้านบนนี้นะคะก็คืออย่างอันนี้มาดูกันที่ตรง Fit for เลยอย่างอันนี้ก็คือเขาเป็นตลาดก็คือเห็นให้เห็นว่าเขาเป็น After Market แล้วก็ Fit for ของยี่ห้อ Volvo V50 แบบนี้แล้วก็เป็นของปีอะไรแล้วก็บอกด้วยว่าเป็นผลิตภัณฑ์เป็นตัวอะไรอะไรแล้วเขาก็ระบุด้วยว่าแล้วอันนี้เนี่ยคือเป็นเกี่ยวข้องกับทางซ้ายขวาด้วยนะพอเขาก็ใช้คำว่า LH หรือว่า RH
หรือเราจะใช้คำว่า LHD หรือว่า RHD ด้วยก็ได้อย่าง LH ที่ว่านี้เนี่ยค่ะก็คือย่อมาจากคำว่า left hand ส่วน RH ก็คือ right hand แต่หรือถ้าเราใช้เป็น LHD มันก็คือ left hand drive กับ RHD ก็คือ right hand drive แบบนี้แล้วสิ่งที่จะต้องระบุเข้าไปเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะเสิร์ชเจอได้ง่ายยิ่งขึ้นก็คือการระบุตัวของ MPN หรือว่าตัว OE number ที่มันจะอยู่ที่ข้างของสินค้าแท้เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างถัดไปกันค่ะสำหรับอันนี้ที่เราก็จะเห็นว่าในตัวอย่างอันแรกนะคะเขาก็จะใส่ไปเลยคำว่า for อ่ะก็อย่างที่บอกไปว่าเราสามารถที่จะใช้คำใดคำหนึ่งก็ได้หรือว่าจะเป็น fit for เลยก็ได้แล้วอย่างอันนี้เขาก็ตามด้วยปีซึ่งอันนี้ก็คือไม่เป็นไรเพราะว่าตรงต่อจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมียี่ห้อก็คือ Lexus ต่อด้วยเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็คือโครงสร้างที่เราแนะนำแต่ว่าถ้าหากว่าจะไม่เรียงตามนี้แต่อย่างน้อยที่สุดก็คือต้องมีสิ่งเหล่านี้ระบุลงไปในไททอลนั่นเองต่อให้ไม่เรียงตามนี้ยังไง for ก็ต้องอยู่ใกล้ๆกับแบรนด์นะคะคือสมมุติว่าจะเอา for แล้วก็ไปเขียนอะไรแล้วก็เอาแบรนด์ไปเขียนอะไรก็ไม่รู้ห่างๆกันนี่ไม่ได้นะคะการลงขายสินค้าที่เป็น eBay Motor เนี่ยตำแหน่งของคำมีผลนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยแนะนำเป็นให้ติดกันไปเลยให้ติดกันไปเลยก็ดีใช่สมมุติว่าอย่างอันบนนะคะถ้าสมมุติจะแก้ไทเทิลเนี่ยก็แก้ได้โดยการเป็น for Lexus แล้วก็2014-2020แล้วก็ค่อยเป็น IS 250อะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะค่ะหรือว่าจะเป็นอีกตัวอย่างนึงก็คือตัวอย่างที่2 อย่างอันนี้เขาก็มีระบุไปเริ่มต้นว่าเป็น20 พิเศษทีละ20ชิ้นว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าซื้อนี้ไปก็คือจะได้รับทั้งหมด20ชิ้นแล้วก็เป็นฟิตแล้วก็ตามด้วยยี่ห้ออย่างที่เราบอกไปแล้วก็จะเป็นรายละเอียดของสินค้าอื่นๆแล้วก็ตัวของ MPN ที่ระบุไปในไททอลด้วย อันนี้ก็คือในส่วนแรกเนาะตัวของไททอลถัดมาค่ะเป็นตัวของไอเทมสเปซิฟิกสำหรับไอเทมสเปซิฟิกอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่จะช่วยให้ผู้ซื้อเนี่ยสามารถที่จะเสิร์ชเจอแล้วก็เห็น listing ของเราได้ดีขึ้นถือว่าเป็นการที่เพิ่ม traffic ของเราได้ดียิ่งขึ้นเลยถ้าหากว่าเราใส่ข้อมูลได้ถูกต้องแล้วก็ละเอียดพอซึ่งอย่างที่พิมพ์ได้บอกไปค่ะว่าในการที่เราขายบน eBay แบบนี้เนี่ยมันจะมีการขายสินค้าแท้แล้วก็สินค้าทดแทนหรือว่า after market แต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็คือเราถ้าหากว่าเราไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของแบรนด์เราควรที่จะขายเป็นฝั่งของสินค้าทดแทนใช่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่พิมจะพูดต่อไปนี้จะเน้นในตรงส่วนที่มันเป็นสีขาวเพราะฉะนั้นแล้ววิธีการในการใส่ตัวไอเทมสเปซิฟิกอย่างแรกเลยค่ะก็คือคอนดิชันก็ใส่ลงไปเลยค่ะว่าเป็นระบุสภาพสินค้าตามจริงเลยว่าเป็นลักษณะแบบไหนและอันที่สองก็คือตัวของแบรนด์อย่างที่บอกไปว่าเราเป็น after market อย่างเมื่อกี้นะคะที่พี่ลิตาได้ยกตัวอย่างไปเพราะฉะนั้นแล้วก็อันนี้ก็คือใส่ตัวชื่อโรงงานเราหรือว่าแบรนด์ของเราก็คือระบุไปในตรงนี้ว่าเป็นแบรนด์อะไรก็คือยี่ห้อโรงงานของเรานั่นเองห้ามไปใส่อย่างที่บอกลิตาออโต้ห้ามไปใส่ Honda ถูกไหมคะเพราะว่าลิตาออโต้เป็น after market ลิตาออโต้ไม่ได้เป็นของ Honda เพราะฉะนั้นลิตาออโต้จะต้องขายอันนี้สมมติขาย air filter โดยการบอกว่าแบรนด์คือ Vita Auto เพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะไปกลายเป็นฝั่งสินค้าใช่แล้วเราก็เลยโดนเบโร่แล้วก็อีกสิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือในตัวของฝั่งที่เป็น MPN ตรงนี้ค่ะสิ่งที่เราจะต้องระบุลงไปในฐานะที่เราขายเป็น after market ก็คือจะต้องเป็นหมายเลข reference ของโรงงานเราใช่เพราะว่าตอนนี้ MPN นะย่อมาจากคำว่าmanufacturer part number แปลว่าใครคือ manufacturer ก็คือใครคือเจ้าของโรงงานถูกไหมลิตาออโต้เป็นเจ้าของโรงงานลิตาออโต้ก็ต้องใส่เลขของ custom label หรือ SKU ของลิตาเองใช่สมมุติว่าลิตาก็ใส่ไป SKU เป็น air filter 1สมมุติอย่างนี้ก็เป็นไปนะคะใช่แต่ว่าทีนี้ถ้าเกิดว่าแล้วถ้าเกิดว่าอย่างนี้เวลาลูกค้าเซิร์ชเขาก็จะเซิร์ชยังไงให้เจอของเราเราก็สามารถที่จะใส่ตัว OE number ตรงเนี้ยในตรงช่องของ IPN หรือว่า interchange part number ได้ interchange part number คำศัพท์คำนี้มันหมายความว่า part number ก็คือตัวรหัสอะไรนะคะที่บางครั้งเนี่ยใช้เซิร์ชหรือใช้ทดแทนใช้หาคือว่าง่ายคือจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นเลข OEM ของสินค้าแท้นะมันอาจจะติดอยู่ที่ข้างกล่องสินค้านั่นแหละนะมันคือหมายความว่าเราใช้ตัวนี้เป็น reference ว่าง่ายคือเ
ลิตาออโต้ผลิตแอร์ฟิลเตอร์001แต่เทียบเท่าได้กับสมมุติอะไรทำซัมติงของ Honda Accord สมมุติ Gen 8อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นน่ะช่องนี้เราก็เลยกาสีชมพูให้เด่นชัดเลยว่าผู้ซื้อมอเตอร์เนี่ยเขานิยมเสิร์ชจาก MPN MPN IPN คือ2ช่องนี้ค่ะที่เขาเสิร์ชถ้าเราขายสินค้ามอเตอร์เราไม่ใส่เลข2ช่องนี้ไม่ได้ลิสติ้งจะไม่ขึ้นนะคะข้อแรกลิสติ้งจะไม่ขึ้นข้อ2ถ้าเราไม่ใส่ลิสติ้งโอกาสที่จะเสิร์ชติดก็จะต่ำลงเรื่อยๆนะคะหรือถ้าเกิดว่าเราใส่สลับกันอีกบางทีก็จะทำให้มีความเสี่ยงอีกใช่ถ้าเราใส่สลับกันมันจะเป็นปัญหาเพราะเราอาจจะโดนเบโร่ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือต้องดูดีๆเลยค่ะแล้วก็ถัดไปค่ะในส่วนอื่นก็จะเป็นถ้าเกิดว่าสินค้าเกี่ยวข้องกับด้านซ้ายด้านขวาก็ระบุไปตรงนี้หรือว่า surface finish ก็ระบุไปได้เลยถ้าเกิดว่าไม่ได้ทำสีก็ให้แนะนำว่าให้ใส่เป็น unfinished แทนและถ้าหากว่ามีเกี่ยวกับประกันเป็น warranty อะไรก็สามารถที่จะระบุไปแล้วก็ในส่วนของที่เป็น country อันนี้ก็คือให้ระบุประเทศผู้ผลิตตามจริงเลยอย่างเช่นว่าเป็นโรงงานที่อยู่ในประเทศไทยก็ให้ระบุว่าประเทศเป็นไทยแลนด์อย่างนี้นะซึ่งเดี๋ยวพิมจะมีตัวอย่างวิธีการกรอกให้ดูด้วยก็อันนี้ก็คือจะเป็นตัวอย่างของวิธีการใส่ไอเทม specific ที่เป็นแบบ aftermarketอย่างอันแรกเลยนะคะก็คือช่องของแบรนด์ก็จะเห็นว่าเขาใส่ซิงลี่ไปอันนี้ก็คือเป็นยี่ห้อเรียกว่าเป็นบริษัทของเขาเป็นโรงงานของเขาเองก็ใส่ตรงนี้ว่าเป็นซิงลี่แล้วก็ตัวของ MPN หรือว่า Manufacturer Part Number ตรงเนี้ยเขาก็จะใส่เป็นเลข reference ของเขาเองก็คือเลขตรง218อันนี้แต่ที่เป็นเลข OE Number ที่อยู่ตรงสินค้าจริงๆเนี่ยเขาจะมาใส่ตรงของ Interchange Part Number อันนี้ก็น่าสังเกตใช่ไหมคะก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือส่วนที่สำคัญมากๆในการใส่ไอเทม specific สำหรับสินค้าที่เป็น after market เลยค่ะค่ะแล้วก็มีให้ดูอีกหนึ่งตัวอย่างด้วยค่ะก็คืออันนี้ก็จะเห็นเหมือนกันเลยว่าอย่างแบรนด์ที่เขาระบุไปในไอเทม specific เนี่ยก็คือเป็น XTR ก็คือเป็นของโรงงานเขานะคะโรงงานเขาผลิตเองเขาชื่อแบรนด์ XTRแล้วเขาก็ใส่ manufacturer part number ก็คือของโรงงานตัวเองก็จะเป็น XTR XTR 504อะไรก็ว่ากันไปนะแล้วแต่ reference ของเขาใช่โดยที่interchange part number ก็คือเลข OE ของสินค้าตัวแท้ตัวนี้นะคะถ้าไม่ใช่ after market นะเนาะเขาใช้ตัวอะไรรหัสอะไรก็ไปเอามาใส่แล้วถ้ามันมีหลายตัวก็ใส่คำมากขึ้นนะอันนี้ก็คือเป็นตัวในส่วนของที่เป็นไอเทม specific นะคะถัดไปค่ะในส่วนของ description บ้างสำหรับ description เนี่ยก็คือการที่เราลงรายละเอียดสินค้าให้มากขึ้นสามารถที่จะใส่ให้ครบถ้วนแล้วก็ถูกต้องตามความเป็นจริงได้อาจจะเป็นขนาดความกว้างความยาวน้ำหนักหรือว่าวัสดุแล้วก็ถ้าหากว่าเราอยากให้ description ของเราเนี่ยดูน่าอ่านก็สามารถที่จะใช้ฟอนต์ที่มันดูอ่านง่ายแล้วก็อาจจะใช้เป็นตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ตามปกติไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ตัวอักษรที่เป็นพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดเพราะว่าอย่างในบางประเทศบางวัฒนธรรมเองเนี่ยเขาจะมองว่าการที่ใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดมันเหมือนเป็นการตะโกนอาจจะดูไม่สุภาพอันนี้ก็สามารถเลือกใช้ได้แล้วก็ในข้อที่3ก็คือห้ามใส่อีเมล address หรือว่าลิงก์ใดๆที่จะพาออกไปนอก eBay แล้วก็ถ้าหากว่าต้องการที่จะใส่ตัววิดีโอแนะนำว่าให้อัปโหลดวิดีโอเนี่ยลงไปใน YouTube แล้วก็เอาตัว HTML code นั้นนะคะมาใส่ในตัว description แทนซึ่งมันก็จะมีข้อจำกัดด้วยว่าเวลาที่ถ้าหากว่าลูกค้าเนี่ยเขาดูผ่านแอปมือถือตัววิดีโอเนี่ยมันจะไม่เล่นอัตโนมัติเขาจะต้อง copy link วิดีโอนั้นแล้วก็ไปวางในเบราว์เซอร์ถึงจะดูได้อ่ะแล้วก็ข้อถัดไปอันนี้เราก็เน้นย้ำกันทุกช่วงอยู่แล้วเลยก็คือถ้าหากว่าเราไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของแบรนด์เนี่ยไม่ควรที่จะใช้คำข้อความรูปภาพหรือแม้แต่เครื่องหมายการค้าอะไรเนี่ยมาลงบนตัว listing ของเราเลยไม่อย่างนั้นแล้วก็จะทำให้มีความเสี่ยงได้แล้วก็อย่างที่บอกไปค่ะถ้าหากว่าสินค้านั้นเกี่ยวกับการขับขี่ด้านซ้ายหรือว่าด้านขวาก็สามารถที่จะระบุไปในตัวของ description ได้ด้วยแต่ถ้าหากว่ามีรายละเอียดอะไรนอกเหนือจากนี้จะเป็น business policy หรือว่า term and condition ก็สามารถที่จะระบุในตัวของ description ได้ค่ะถัดมาค่ะเป็นตัวส่วนที่4แล้วค่ะของ listing optimization ก็คือตัวของรูปภาพสิ่งที่แนะนำเลยค่ะเราควรที่จะใช้รูปภาพที่เป็น high resolution อย่างน้อยขนาดของภาพเนี่ยควรที่จะอยู่ในขนาดที่1000 × 1000 พิกเซล
แล้วก็ใน1 listing สามารถที่จะใส่รูปภาพได้สูงสุด12ภาพเลยแล้วก็แนะนำค่ะว่าถ้าหากว่าเราจะใส่ watermark หรือว่าลายน้ำเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องใส่แบบให้เห็นชัดเพราะว่าสิ่งที่ลูกค้าอยากจะดูแล้วจริงๆก็คือเป็นตัวของสินค้าแล้วก็สิ่งที่แนะนำอีกอย่างนึงก็คือว่าภาพแรกของทุก listing เนี่ยควรที่จะให้ตัวพื้นหลังเนี่ยเป็นภาพสีขาวจะดีกว่าเพราะว่ามันจะมีผลกับการ searchถ้าเกิดว่าเราใส่เป็นภาพที่พื้นหลังอาจจะมีลายอะไรก็ตามแบบนี้มันจะทำให้การเซิร์ชติดเนี่ยมันยากทำให้ลูกค้าอาจจะมองไม่เห็นลิสติ้งของเราด้วยแล้วก็อย่างที่แนะนำค่ะว่าควรที่จะทำให้ลูกภาพเนี่ยถ้าสินค้ามีตำหนิเนี่ยควรจะถ่ายรูปให้เห็นตำหนิชัดเจนนะคะเพราะว่าเราอาจจะขายของใหม่หรือของเก่าก็ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นของเก่าในหรือของยูสใน definition ของการเป็นอะไรเนี่ยก็คือแปลว่ามันเคยได้รับการติดตั้งไปแล้ว1ครั้งแล้วถอดออกมาแล้วเอามาขายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันมีตำหนิมีรอยมีนั่นมีโน่นมันต้องเห็นเนาะใช่เพื่อลดปัญหาแสนแน่ค่ะถัดไปค่ะเคล็ดลับที่4นะคะก็เป็น shipping details ค่ะเรื่องของการจัดการขนส่งก็แนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นสินค้าราคาแพงหรือว่ามีน้ำหนัก2กิโลเนี่ยควรที่จะจัดส่งแบบด่วนพิเศษถ้าเกิน2กิโลเพราะว่าอย่างนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่เกิน2กิโลมันยังพอมีทางเลือกอื่นที่เป็น economy shipping นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าสินค้าน่ะมันราคาแพงเราต้องอยากมั่นใจว่ามันไปถึงมือชัวร์ถูกปะเราก็ควรจะส่งแบบด่วนพิเศษไปเถอะเพื่อให้มั่นใจว่าของไม่หายนะคะอันที่สองก็คือถ้าหากว่าเป็นสินค้าที่มีขนาดใหญ่มากก็ควรที่จะพิจารณาในการใช้โกดังในประเทศปลายทางหรือว่า overseas warehouse ค่ะซึ่งเดี๋ยวช่วงหลังจากนี้นะคะทาง eBay เนี่ยก็จะมีมาแนะนำให้เข้าใจเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะใช่ค่ะแล้วก็อีกอันนึงเพื่อเป็นการลดในการเกิดเคสจากประเทศปลายทางแนะนำว่าให้ exclude บางประเทศไปเช่นอย่างบางประเทศอาจจะมีปัญหาในเรื่องของไม่มีซิปโค้ดหรือว่ามีขั้นตอนในการรับสินค้าที่ค่อนข้างซับซ้อนอย่างบราซิลหรือว่าบางประเทศเนี่ยมีปัญหาเรื่องของปัญหาความสูญหายสูงใช่แล้วก็สามารถที่จะใช่ค่ะซึ่งสมมุติว่าเม็กซิโกเนี่ยถ้ามันสูญหายบ่อยนักหรอกอะจะถามว่าเรามีโอกาสขายได้ไหมจริงๆของไทยมีโอกาสขายได้นะทางแก้ที่ลิตาอยากแนะนำคือให้ลองพิจารณาว่าถ้าเราส่งเอ็กซ์เพรสไปเม็กซิโกอ่ะมันจะไม่หายไงถูกป่ะแล้วก็ดูว่ามันโอเคไหมมันตั้งราคาอะไรยังไงถึงจะได้เพราะว่าจริงๆแล้วอเมริกาใต้อ่ะค่ะข้อดีก็คือว่ารถที่มันรถอะไรรถเราอ่ะที่ขายไปทางอเมริกาใต้อ่ะมันค่อนข้างจะแมทช์กันได้ง่ายแต่ข้อเสียคือเนี่ยมันมีความแบบว่าสูญหายบ้างล่ะมีความแบบว่าไบเออร์ใช่ต้องไปแบบว่าให้เลขเขาเรียกว่าอะไรนะเลขบัตรประชาชนอย่างเงี้ยค่ะอย่างบราซิลเนี้ยถ้าไบเออร์ไม่ให้เลขบัตรประชาชนเนี่ยเราส่งไม่ได้มันเขาจะไม่นำจ่ายให้แบบเนี้ยมันก็เลยยากนะคะซึ่งวิธีการตั้งค่าชิปปิ้งต่างๆเนี่ยสามารถที่จะไปดูรายละเอียดตามลิงก์นี้ได้เลยแล้วก็วิธีการเอ็กซ์พอร์ตประเทศก็สามารถดูตามลิงก์นี้ได้ด้วยเช่นกันค่ะถัดไปค่ะเป็นเคล็ดลับที่5สำหรับวิธีการเพิ่มโอกาสทางการขายในการจัดการบัญชีหลายล้านแบบนี้เนาะก็อย่างที่คุณแทนได้กล่าวไปเบื้องต้นเนาะว่าสินค้าที่เป็นอะไหล่ยนต์เนี่ยจริงๆเราไม่ได้นิยมแค่ในไซส์ของ US เท่านั้นแต่ว่ายังนิยมในไซส์อื่นๆอย่างเช่น AU หรือว่าออสเตรเลียด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราพิจารณาในการเปิดการขายในไซส์อื่นๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเพิ่มโอกาสทางการขายตลาดที่ตัวเองใช่ด้วยค่ะอันนี้เนี่ยมันก็จะหมายความว่าถ้าสมมติว่าผู้ขายที่ขายมาสักระยะหนึ่งแล้วหรือว่าเคยขายแคตตาล็อกอื่นบนอีเบย์อยู่ก่อนแล้วอยากจะเปิดแอคเคาท์เพิ่มแล้วก็เอาแอคเคาท์ใหม่มาขายมอเตอร์สมมติแบบนี้นะคะหรืออะไรอย่างไรอย่างนี้นะก็คือว่าง่ายๆนอกจากจะผูกสโตร์ใน US แล้วเราอยากให้คำนึงถึงการเปิดสโตร์ในออสเตรเลียค่ะโอเคมันก็จะอยู่ในข้อถัดไปที่ให้ลองพิจารณาดูว่าเราสามารถที่จะเปิดสโตร์ในไซต์อื่นๆหรือว่าในแต่ละไซต์ได้ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการช่วยประหยัดค่าธรรมเนียม Final Value Fee แล้วก็ยังทำให้เราได้ตัวของ Fee Insertion เนี่ยเพิ่มด้วยอย่างที่เราจะเห็นจากตารางด้านขวามือตรงนี้นะคะว่าอย่างในไซต์ของ US เองเนี่ยถ้าหากว่าเราเปิดสโตร์เนี่ยตัวของ Final Value Fee เนี่ยมันก็จะลดลงไปเหลือเพียงแค่ 10.7% เท่านั้นแล้วก็ยังได้ตัวของ Fee Insertion เนี่ยเพิ่มถึง 1,000 เลยทีเดียวหรือถ้าอย่างในไซต์ของ AU เองเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวของ Final Value Fee เนี่ยลดลงไป 2% เลยก็คือเหลือเพียง 11.3
3% เท่านั้นแล้วแถมยังได้ตัวของ fee insertion เนี่ยเพิ่มมาถึง600ซึ่งถ้าหากว่าเราไม่ได้เปิดตัว store ใน AU เองเนี่ยก็คือไม่ตัวนี้ไม่มีตัว fee insertion นี้เลยใช่ใช่อันนี้ก็สามารถที่จะไปพิจารณาดูได้ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าในกรณีที่เรามีสินค้าจำนวนเยอะเราจะต้องพิจารณาอะไรบ้างอย่างแรกเลยค่ะก็แนะนำว่าให้เราลองแยกบัญชีดูว่าสำหรับบัญชีสมมติเรามี2บัญชีบัญชี A อาจจะสำหรับเป็นไซส์ US หรือว่าบัญชี B จะเป็นสำหรับไซส์ AU แบบเนี้ยก็จะทำให้เราจัดการร้านค้าของเราได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็ให้พิจารณาในเรื่องของการเปิดโตเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ามันประหยัดค่าธรรมเนียมแล้วก็อาจจะเป็นความคุ้มค่าในการลงทุนด้วยแล้วก็ถ้าหากว่าบัญชีของเราเนี่ยเป็นแบบ business type เราก็สามารถที่จะลองพิจารณาดูก็ได้ค่ะว่าเราจะใช้โปรแกรม push auction ไหมเพราะว่ามันจะช่วยเราในการลงสินค้าถ้าหากว่าสินค้าของเราเนี่ยมีจำนวนเยอะมากๆแล้วก็มีหลายบัญชีก็สามารถเข้าไปดูตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะผมว่าถ้าใช้ API เนี่ยข้อดีก็คือว่านอกจากจะสามารถโคลน listing ได้แล้วเนี่ยที่สำคัญคือหา PCL โดยการดูจาก item number ของสินค้าที่ใกล้เคียงกันหรือสินค้าตัวเดียวกันจากคนนะซึ่งอาจจะไม่ใช่ผู้ขายไทยก็ได้งอกปะดูของเขามาได้ด้วยอีกทิปหนึ่งเลยก็คือว่ายิ่งเราลงสินค้าให้เยอะเนี่ยเราก็จะยิ่งเป็นการสะท้อนให้ลูกค้าเห็นว่าร้านเนี้ยดูมีความเป็น professional นะดูแบบว่าเป็นมีความเชี่ยวชาญนะมีตัวเลือกให้กับลูกค้าได้เยอะเลยเดียวอันนี้ก็ถ้ามีเยอะมีสินค้าเยอะก็แนะนำว่าให้ลงดีกว่าค่ะแล้วก็มาถึงเคล็ดลับสุดท้ายค่ะกับวิธีการเพิ่มทราฟิกด้วย promoted listing ค่ะสำหรับ promoted listing นี้นะคะก็จะทำให้สินค้าของเราเนี่ยเซิร์ชติดในหน้าแรกๆได้ง่ายขึ้นแต่สำหรับตัวนี้สามารถที่จะใช้ฟีเจอร์นี้ได้เนี่ยก็คือจะต้องเป็นบัญชีที่อยู่ในระดับของ above standard แล้วก็ top rated เท่านั้นและประโยชน์ของ promoted listing เลยเนี่ยก็คือว่าจะช่วยเพิ่มทราฟิกเลยในถึงมากถึง 36% แล้วก็เวลาที่เราลง promoted listing ไปเนี่ยก็คือจะเสียค่าใช้จ่ายก็คือตัวของ ad rate เนี่ยก็ต่อเมื่อมีผู้ซื้อมาคลิกสินค้าที่เราทำ promoted listingแล้วก็จ่ายเงินภายใน30วันนั้นเท่านั้นถ้าเกิดว่าเขาเข้ามาดูแต่อาจจะไปซื้อสินค้าตัวอื่นที่เราไม่ได้ทำโปรโมทเดลิสติ้งอันนี้มันก็เหมือนกับเป็นการที่เราได้โปรโมทฟรีด้วยซึ่งสามารถที่จะเข้าไปดูวิธีการทำโปรโมทเดลิสติ้งเนี่ยได้จากลิงก์นี้เลยค่ะและนี่ก็คือทั้งหมด6เคล็ดลับในการลงสินค้าแบบอะไรย่นค่ะโอเคค่ะและส่วนต่อไปนะคะก็เป็นไฮไลท์อีกข้อนึงที่หลายคนเนี่ยวันนี้ถามกันมานะคะคือ Vero TRO นะสินค้ามีแบรนด์ที่มั่นลิขสิทธิ์ทำอย่างไรเมื่อตอนแรกก็เล่าเซิร์ฟไปให้ฟังละว่า Vero เนี่ยคือการที่เจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาทวงสิทธิ์ละก็คือเขาบอกว่าผู้ขายท่านอื่นท่านที่ไม่ได้มีสิทธิ์ในการจำหน่ายสินค้าแบรนด์ของเราขอให้ท่านปลดสินค้าลงนะครับห้ามขายนะครับนะอันนี้ว่าง่ายก็คือว่าถ้าเราไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของแบรนด์ในการขายถูกไหมคะข้อแรกบอกแล้วห้ามใส่คำว่า OE Original Genuine ใน listing เด็ดขาดนะคะดูตัวอย่างที่ไม่ดีกันเลยค่ะตัวหนังสือสีแดงนะคะก็คืออย่างอันเนี้ยเขาเขียนปลอด genuine part ใช่ไหมเนี่ย genuine part ผิดตั้งแต่ genuine แล้วเพราะว่ามันโอกาสที่คนทั่วไปจะมีเรียกว่าไงมีสิทธิ์ในการขายอะไรฟอร์ดเป็นไปแทบไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ OE นะคะ genuine part อันที่2เนี่ยก็ไม่ได้นะคะห้ามทำนะไม่ว่าจะเป็น title หรือเป็นภาพก็ห้ามนะคะแบรนด์ที่เอามาให้ดูเนี่ยคือแบรนด์ที่ดุมากๆนะคะ Harley Davidson เนี่ยดุนะคะข้อ2ค่ะถ้าเราไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของแบรนด์ในการขายนะเราต้องใส่คำว่า fit for หรือว่า fit ของชื่อแบรนด์รถหรือใส่เป็นคำแรกของ title ข้อที่ตะเกียบเราคุณพิมพ์เนี่ยให้ตัวอย่างจะต้องขึ้นว่า fit for ตามด้วยข้อของรถนะคะแล้วก็จะเป็นโมเดลอะไรก็ว่าไปนะในตัวอย่างนี้นะคะอันที่ไม่ควรทำเห็นไหมเขาไม่มีคำว่า for เลยเขาเนียนหายไปเลยนะคะห้ามทำแบบนั้นนะคะอันตรายอย่างยิ่งอันที่3ค่ะถ้าเราไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของแบรนด์ให้ระวังมากๆเรื่องของภาพสินค้านะคะคือในภาพเนี่ยไม่ควรมีองค์ประกอบใดที่เขาอาจจะมาฟ้อง intellectual property นะคะหรือลิขสิทธิ์ทางปัญญากับเราได้นะคะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูภาพตัวอย่างอันนี้เลยค่ะตัวอย่างก็คือเคสนะคะคือ Monster Energy Monster Energy เนี่ยเป็นตราสินค้าของเครื่องดื่มซึ่งตัวเนี้ยแบรนด์เนี้ยนะคะตราสินค้าตัวเนี้ยโฟ
ฟ้องทั้งเวโรฟ้องทั้ง TRO นะคะแล้วก็ตัวอย่างในภาพเนี่ยที่กากบาทสีแดงไว้ว่าอย่าทำก็คือจริงๆแล้วเนี่ยค่ะสินค้าที่ผู้ขายเขาขายนะคะคือเบาะค่ะเขาขายเบาะสำหรับคาวาซากิแต่จุดที่พลาดคือเขาอะใช้ภาพที่เป็นมีโลโก้ของ Monster Energy อยู่คือใจเขาอะตอนแรกอะคิดว่าขายเบาะแล้วเบาะมันใส่ได้กับทุกรุ่นนะคะคือรวมถึงใส่รุ่นที่มันแต่ง Monster Energy ด้วยนะแต่มันเลยกลายเป็นทำไม่ได้เพราะว่ามันติดที่ Monster Energy เพราะว่า Monster Energy เขาก็มองว่าเขาคอลแลบกับกรณีพิเศษเขาไม่ได้อนุญาตให้คนอื่นมาใช้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราดูนะคะในเรื่องของการลงขายสินค้านอกจากเราจะดูเรื่องแบรนด์รถแล้วเราดูด้วยว่าพวกชุดแต่งพวกนี้เรามีสิทธิ์ขายมันไหมถ้าเราไม่มีสิทธิ์ขายเราอย่าไปขายนะคะเพราะว่ามันจะนำไปสู่ปัญหานะคะแล้วก็เวโรเนี่ยก็คือวิธีการขั้นตอนการลงโทษของเวโรเนี่ยมันก็จะใช้เวลาคือจริงๆแล้วอะระบบให้เวลาปรับตัวหมายความว่าถ้าเกิดว่าโดนเวโร enforcement อาจจะ enlisting ไปก่อนนะคะแล้วก็ห้ามเอามาขายอีกแล้วถ้าสมมติเรายังเอามาขายอีกไม่ว่าจะโดนที่ยี่ห้ออื่นหรือยี่ห้ออะไรก็ตามเนี่ยเวโรมันนับรวมกันโทษน่ะมันจะเพิ่มการจำกัดบัญชีเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะก็เลยไม่อยากให้เดินไปสู่ทางนั้นนะคะข้อต่อมาค่ะ fit for นิตาเขียนว่า fit for ไม่ใช่คาถาป้องกันเวโรต้องใช้ให้เป็นหมายความว่าจริงๆแล้ว key message ด้านสีขาวภาษาไทยเนี่ยก็คือแปลให้จากด้านสีส้มภาษาอังกฤษนะคะหมายความว่าการใส่ fit for เนี่ยจะเป็นการช่วยเสริมความเข้าใจให้กับผู้ซื้อและเป็นการชี้ชัดว่านี่คืออะไร after market นะคะก็คือลดปัญหาที่จะเกิดจากการไปใช้แบรนด์ของเขาเมื่อตอนที่คุณพิมพ์อธิบายจำได้ไหมที่มันมีช่องขาวกับช่องเทาการใส่ fit for เนี่ยกำลังจะบอกว่าเราอะอยู่ในโซนสีขาวนะคะการใส่ fit for ไม่ได้ช่วยให้การความเสี่ยงเรื่องเวโรเพิ่มหรือลงถ้าสมมุติว่าเราดันไปผิดที่ข้ออื่นค่ะเช่นหมายความว่าเราไปผิดที่ดีไซน์ patent หรือมันเป็นของปลอมหรือมันเป็น parallel import ก็จะโดนเรื่องของเวโรได้อยู่ดีนะคะและข้อ3ที่สำคัญคือห้ามเอาคำว่า fit for ไปใช้กับของที่ไม่ใช่อะไหล่หรือไม่ใช่ของที่ติดมากับตัวรถนะคะยกตัวอย่างให้เห็นภาพเช่นหมวกกันน็อกอย่างเงี้ยถุงมืออย่างเงี้ยคือหมายความว่าอะไรหมายความว่าหมวกกันน็อกมันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรถใช่ป่ะแล้วสมมุติว่าลิตาแกล้งเนียนบอกว่าขายหมวกกันน็อกแล้วบอกว่าใช้ได้กับรถทุกยี่ห้อใช่สิเพราะมันใส่บนหัวถูกไหมคะมันไม่ได้ใส่กับตัวรถถูกไหมแล้วแบบเนี้ยมันก็จะกลายเป็นปัญหาข้ออื่นค่ะมันจะกลายเป็นปัญหาเรื่องของแบรนด์นะคะแบรนด์สแปมมิ่งคีย์เวิร์ดสแปมมิ่งนะเพราะฉะนั้นห้ามใส่คำว่า fit for ในสินค้าที่ไม่ใช่อะไหล่ไม่ใช่อุปกรณ์ที่ติดมากับรถนะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นรายชื่อแบรนด์ที่มีความเสี่ยงสูงนะในเรื่องของยี่ห้อนะคะแล้วก็ตารางเนี่ยมีทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนไม่ต้องตกใจเราแค่อยากจะบอกว่าในตารางนี้นะคะอะไหล่หรือชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยมักจะโดนฟ้องหรือให้ระวังเรื่องอะไรยกตัวอย่างเช่นกริลเข้าใจว่ามันคือกระจังหน้าให้ระวังเรื่องเทรดมาร์กใช่ไหมคะแล้วก็สมมติว่าไลท์บัลบ์นะคะให้ระวังเรื่องเทรดมาร์กแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องของเนี่ย floor mat carpet ก็คือพวกพรมพื้นอะไรเงี้ยระวังเรื่องเทรดมาร์กเรื่องนี้ดีกว่า dash part ก็คือไอ้แผงหน้าปัดอะไรพวกเนี้ยให้ระวังเรื่อง copyright ถ้าเป็นเรื่องโชค strut ให้ระวังเรื่อง patent ถูกไหมคือบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้เป็นเทรดมาร์กทุกข้อนะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ดูตรงนี้ก็แผงสีน้ำเงินอย่างที่บอกคือVero enforcement มักจะเกิดกับสินค้าที่เป็นโมเดลปีที่ตอนนั้นขายอยู่ถ้าเป็นปีเก่าๆไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่ขายได้นะคะขาย after market ของปีเก่าๆได้นะคะโอเคค่ะ TRO นี่จะเป็นลักษณะของ trademark rights owner ที่มี court order หรือว่ามีเรียกว่าไงหนังสือฟ้องร้องนะคะมาจากทางสำนักทนายนะคะ
วิธีการคือเจ้าของแบรนด์เนี่ยจ้างทนายมาฟ้องร้องเรื่องลิขสิทธิ์เพื่อเรียกค่าเสียหายนะคะมีทุกประเภทของแคตตากอรี่เลยค่ะแบรนด์ของเล่นเด็กแบรนด์ดีไซเนอร์เสื้อผ้าวงดนตรีมาหมดเลยนะคะชื่อตัวละครก็มาค่ะบอกเลยอีโมจิอ่ะไอตัวยิ้มหน้าเหลืองๆทั้งหลายอ่ะห้ามเอาไปทำของมาขายนะคะฟ้องบ่อยมากค่ะ TRO สามารถสแกน QR code ไปดูแบรนด์ที่เคยฟ้อง TRO ได้นะคะเพราะว่าแบรนด์ไหนก็ตามที่เคยฟ้องแล้วได้เงินไปแล้วนะจะขยันมากเลยค่ะกลับมาฟ้องทุกๆใจมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะเจ็บปวดนะคะก็คือว่านอกจากจะต้องเสียบัญชี eBay ไปแล้วเนี่ยอาจจะต้องเสียเงินด้วยนะคะเพราะฉะนั้นระบบ eBay ก็เลยพยายามจะช่วยคัดกรองการสร้าง listing ที่มักจะมีปัญหาเรื่อง TRO นะคะไม่ให้ลงขายได้สำเร็จเพื่อที่จะช่วยยับยั้งปัญหาให้กับท่านผู้ขายก่อนนะคะนะทีนี้ตัวอย่างข้อความสีชมพูข้างล่างเนี่ยจะกลายเป็นข้อความที่เมื่อโดนฟ้องแล้วนะหมายความว่าสำนักทนายเนี่ยมันจะเขียนมา court order อย่างอันเนี้ยเอาตัวอย่างของ Brabus มาให้ดูว่าเขียนแบบนี้นะคะทีนี้ตอนที่เขาฟ้องแล้วเรื่องค่าเสียหายเนี่ยเรื่องค่าเสียหายอ่ะมันจะอยู่ในแต่ละ account ของแต่ละคนว่าขอปรับเท่าไหร่เรียกค่าเสียหายเท่าไหร่คำเดียวสั้นๆอย่าบอกแค่ว่าก็ถ้าเกิดว่าลง listing ไปแล้ว listing นั้นขึ้นข้อความเตือนว่าคุณอาจจะขายสินค้าที่มีข้อปัญหาเรื่องของแบรนด์เรื่องของลิขสิทธิ์เรื่องของความแท้หรือไม่แท้อะไรอย่างนี้นะคะแปลว่าระบบเตือนเราแล้วนะอย่าเดินลงไปค่ะเพราะถ้าเดินลงไปนี่ก็จะเป็นความเสี่ยงที่ผู้ขายจะต้องยอมรับนะคะต่อมาค่ะเข้าสู่เรื่องของการจัดส่งนะวันนี้ค่ะเรามีการจัดส่ง2รูปแบบมาแนะนำก็คือเรื่องของ Overseas Warehouse นะคะกับแบบ Express นะคะขอเรียนเชิญพี่เหมือนค่ะเล่าเกี่ยวกับการจัดส่งแบบ Overseas Warehouseสวัสดีท่านผู้ขายทุกท่านนะคะขออนุญาตแนะนำตัวก่อนเหมือนใจอภิรักษ์ทิพย์บุญญานะคะเป็น Account Manager ของ eBay ประเทศไทยนะคะจริงๆฟังเทคนิคการขายของ AutoPart มาสักระยะหนึ่งละตั้งแต่น้องพิมพ์คุริตาคุณแซนแนะนำมานะคะทีนี้เราก็มาดูว่าวิธีการจัดส่งที่ทาง eBay จะมาแนะนำเพิ่มเนี่ยค่ะจะมีอะไรบ้างจริงๆปกติเนี่ยในฐานะที่เราเป็นผู้ขายอะเนาะเราก็การจัดส่งก็คือสมมติพอมีออเดอร์มาปุ๊บปกติคือเราก็จะเปิดออเดอร์นู่นนี่นั่นแล้วเราก็จะส่งของจากไทยไปหาลูกค้าประเทศปลายทางเองโดยตรงก็คือส่งจากบ้านเราอะนะคะไปแต่ว่าตอนนี้ค่ะคือเราสามารถที่จะใช้วิธีการที่เราเรียกว่าส่งสินค้าไปไว้ที่โกดังประเทศปลายทางก็คือเราสามารถส่งของเราจำนวนหนึ่งที่เราขายอยู่นะคะไปไว้ที่ warehouse ของประเทศปลายทางอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาหรือว่าออสเตรเลียทีนี้พอเมื่อมีออเดอร์มาปุ๊บเนี่ยเราก็ให้ทาง warehouse ที่อยู่ที่นู่นเป็นผู้ส่งของไปให้ลูกค้าที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือออสเตรเลียได้ทันทีนะคะต้องขอชี้แจงว่าตอนนี้เราเริ่มมีผู้ขายในประเทศไทยที่เอาของไปไว้ที่ประเทศผู้ซื้อปลายทางที่สหรัฐแล้วก็ออสเตรเลียกันบ้างแล้วนะคะเพราะว่าผู้ขายเองเนี่ยเห็นว่าการที่สินค้าเนี่ยเราไปอยู่ที่ warehouse ที่ประเทศผู้ซื้อปลายทางแล้วเนี่ยของเนี่ยจะสามารถจัดส่งถึงลูกค้าได้เร็วกว่าส่งจากไทยด้วยระยะเวลาเหมือนของมันอยู่ในประเทศนั้นแล้วก็ส่งในประเทศของก็จะถึงเร็วกว่านะคะอีกอย่างนึงถ้าสมมติเราสังเกตในตัว listing ของเราเองเนี่ยค่ะตัว estimate delivery date หรือตัว EDD เนี่ยมันจะสั้นกว่าเพราะว่า eBay จะพิจารณาว่าสินค้าตัวนี้ส่งจากสหรัฐอเมริกาหรือส่งจากออสเตรเลียซึ่งเสมือนว่าเราเนี่ยเป็นผู้ขาย domestic ในประเทศนั้นๆ นะคะอีกอย่างนึงก็คือจะมองว่า buyer จะไม่ค่อยกังวลเรื่องการส่งของคืนเพราะว่าเวลาส่งของคืนก็คือคืนในประเทศเขาเนาะในประเทศเดียวกันค่าส่งก็คิดตาม domesticไม่เหมือนกับแบบว่าเวลาจะส่งคืนอยู่มาจากไหนอยู่มาจากเมืองไทยนั่นคือส่งข้ามประเทศแล้วก็ค่าส่งก็จะแพงกว่ามากอันนี้บางทีผู้ซื้อก็จะไม่ค่อยแฮปปี้ตรงนี้นะคะข้อดีข้อหนึ่งของการเอาของไปไว้ที่ warehouse ก็คือเรื่องของการลดต้นทุนในการดำเนินงานเพราะว่ามันทำให้ประหยัดทรัพยากรทั้ง
เงินทั้งเวลาทั้งคนที่จะมาทำตรงนี้นะคะโดยเฉพาะจริงๆเราต้องบอกว่าสิ่งที่ประหยัดไปได้ค่อนข้างอย่างมีนัยสำคัญก็คือตัวต้นทุนในเรื่องของค่าขนส่งเพราะว่าจริงๆตัวนี้เนี่ยเป็นค่าขนส่งถือว่าเป็นต้นทุนหลักในการทำธุรกิจออนไลน์เหมือนกันนะคะข้อดีข้อต่อมาก็คือการที่เราเอาของไปไว้ในเฮ้าส์เนี่ยค่ะทำให้เราได้โอกาสเข้าร่วมดีลพิเศษของ eBay นะคะอย่างเช่นUS deal คือถ้าเวลาเราเข้าหน้า ebay.com เนาะมันจะมีตัวกรอบด้านบนที่เป็น US deal อะค่ะตรงเนี้ยเกณฑ์ข้อหนึ่งในการพิจารณาว่าสินค้าจากเซลเลอร์ท่านใดจะได้รับขึ้นดีลนะคะเกณฑ์ข้อหนึ่งก็คือสินค้านั้นๆต้องจัดส่งจากสหรัฐอเมริกาเท่านั้นเพราะฉะนั้นผู้ขายที่มีของไปที่ warehouse เนี่ยค่ะเราก็คือสามารถเสนอชื่อแล้วก็สินค้าของผู้ขายเนี่ยพิจารณาเข้าดีลอันนี้ได้เช่นกันนะคะส่วนข้อสุดท้ายเลยก็คือแน่นอนเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ซื้อนะคะแล้วก็หลักๆคืออย่างที่เมื่อกี้กล่าวมาแล้วข้างต้นคือไม่ต้องรอสินค้านานแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือผู้ซื้อไม่ต้องกังวลเรื่องภาษีเพราะว่าบางทีเวลาส่งของมันก็จะมีแบบฉันไม่อยากจ่ายภาษีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นการแบบเสียอารมณ์เนาะเวลาซื้อของมันไม่สมูทอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้มาดูต่อไปว่าแล้วของแบบไหนล่ะที่ควรจะต้องเอาไปไว้ที่ Overseas Warehouse คือจริงๆจะบอกก่อนว่าตัว Auto Part เนี่ยค่ะเราจัดได้ว่าเป็นสินค้าที่ค่อนข้าง Long Tail กันนะคำว่า Long Tail ก็คือนานๆทีบางทีจะขายได้สักชิ้นหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าในร้านควรจะต้องมีของที่มันแบบหลากหลายเหมาะสำหรับรถค่อนข้างเกือบครอบคลุมทุกรุ่นทุกยี่ห้อประมาณนี้นะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะเอาของไปไว้ที่ warehouse ไม่ได้เพราะว่าจริงๆทริคเริ่มต้นที่ผู้ขายเลือกเอาไปไว้ที่ warehouse ค่ะเขาจะเลือกสินค้าประเภทที่ว่าเป็นสินค้าหมุนเร็วหรือว่าสินค้าที่ขายได้บ่อยๆอยู่แล้วรวมถึงว่ากลุ่มลูกค้าหลักๆที่ซื้อค่ะก็เป็นกลุ่มลูกค้าที่มาจากประเทศปลายทางที่เราเอาของไปไว้อยู่แล้วอย่างเช่นสมมุติว่าเรารู้ว่าลูกค้าเราที่สหรัฐหรือลูกค้าเราที่ออสเตรเลียเนี่ยซื้อสินค้ากลุ่มเนี้ยบ่อยแล้วก็มีการแบบซื้อซ้ำบ่อยอะไรเงี้ยค่ะเราก็สามารถเลือกของกลุ่มเนี้ยไปไว้ที่ warehouse ได้ก่อนนะคะของพวกหมุนเร็วหรือขายได้บ่อยเนี่ยก็จะเป็นพวกแบบเหมือนของตกแต่งอะค่ะของที่ออกมาอาจจะกึ่งแบบแฟชั่นหน่อยเนาะของตกแต่งสามารถแบบอย่างในรูปก็จะเป็นพวกครอบมืออย่างอาจจะเป็นแบบเหมือนมีรถรุ่นใหม่ออกมาก็จะมีแบบครอบมือพวกของแต่งกับรถอะไรต่างๆเนี้ยค่ะสำหรับรุ่นใหม่ๆที่ออกขายในต่างประเทศเราก็สามารถส่งไปขายได้นะคะอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นพวกของที่มันมีอายุการใช้งานที่ถึงรอบที่จะต้องเปลี่ยนพวกไส้กรองอากาศไส้กรองน้ำมันอะไรพวกนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ผู้ขายสามารถเลือกไปไว้ที่ warehouse ได้ก่อนนะคะส่วนสินค้ากลุ่มที่สองก็คือสินค้าที่มีข้อจำกัดในการขนส่งจากประเทศไทยเช่นของที่มีชิ้นใหญ่ขนาดใหญ่มากน้ำหนักเกินมากหรือว่าบางทีของอาจจะไม่ได้ใหญ่มากขนาดนั้นแต่ว่าพอส่งด้วยเอ็กซ์เพรสจากบ้านเราแล้วน้ำหนักอาจจะราคาไม่ได้จริงๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถพิจารณาของกลุ่มพวกนี้ไปไว้ที่warehouse ได้นะคะทีนี้ถ้าท่านผู้ขายสนใจอยากจะนำสินค้าไปไว้ที่Overseas Warehouse เราจะต้องทำยังไงบ้างนะคะก็คือแนะนำให้ตอนนี้สแกน QR code นะคะแล้วก็เข้าไปกรอกรายละเอียดใน Google Form ในลิงก์อันนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็ถ้าในอนาคตเราจะมีจัดเวบินาร์ที่แนะนำผู้ขายเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมตัวที่จะไป warehouse นะคะแล้วก็จะรีบติดต่อท่านต่อไปค่ะ
ทีนี้หมดเรื่องของ warehouse แล้วเราก็จะไปเรื่องของ express ค่ะค่ะค่ะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าเรื่อง express เนี่ยลิตาก็จะแชร์นิดนึงเรื่องกับวิธีการตั้งค่า shipping details บน eBay นะคะสำหรับเบื้องต้นนะคะถ้าเกิดว่าเป็นผู้ขายใหม่นะคะลิตาแนะนำให้มา follow ไลน์ของ eBay Thailand นะคะแล้วก็บอกก็ได้ค่ะว่าอยากเข้าไปเรียนคอร์สออนไลน์นะคะ eBay Next Gen นะก็จะเข้าไปเรียนคลิปในเรื่องของรายละเอียดวิธีตั้งค่า listing ต่างๆนานาได้ตั้งแต่แบบคนที่ยังไม่เคยขายเลยอะค่ะจนสามารถลงขาย listing ได้อย่างแน่นอนนะคะทีนี้อันเนี้ยลิตาช็อตคัทมาเฉพาะไฮไลท์ที่เกี่ยวข้องกับ Express สำหรับผู้ขายที่มีประสบการณ์แล้วนะก็คือว่ากฎข้อหนึ่งที่สำคัญของ eBay ก็คือการที่ถ้าเราขายสินค้านะคะที่มีราคาสินค้ารวมถึงค่าส่งรวมกันแล้วอะเกิน750เหรียญจะต้องจัดส่งแบบมีลายเซ็นผู้รับนะคะโดยที่ลายเซ็นน่ะต้องเป็นซิปโค้ดของผู้ซื้อด้วยนะว่าง่ายคือสมมติเราคิดว่าเราส่ง e-packet เราจะส่งอะไรที่แบบมีแค่ดีสแกนแต่ไม่ใช่ลายเซ็นน่ะไม่ได้นะคะถ้าสมมติว่าโดนเปิดเคสมาเนี่ยจะไม่ได้ชนะเคสนะคะดังนั้นควรจะพิจารณาเรื่องของการจัดส่งแบบด่วนพิเศษซึ่งใน listing อ่ะมันจะตั้งค่าว่า expedited shipping from outside US 1-4 วันทำการแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราเป็นมือใหม่ค่ะเราจะเลือกส่งเฉพาะ domestic shipping ก็ได้ domestic shipping บน eBay อ่ะมันหมายถึงการส่งไปอเมริกานะคะเพราะว่า ebay.com อ่ะคือตลาดอเมริกา domestic คืออเมริกาเวลาเราเห็น listing ใน eBay เนี่ย domestic shipping ไม่ได้หมายถึงประเทศไทยนะคะจุดนี้ต้องระวังในเรื่องของความเข้าใจนะคะว่าง่ายก็คือว่าถ้าเราบอกว่าเราขายเฉพาะ domestic shipping แปลว่าเราจะส่งไปแต่อเมริกาอย่างเดียวเท่านั้นประเทศอื่นๆนะคะนอกอเมริกาเช่นอังกฤษนะคะทั้งยุโรปหรือว่าออสเตรเลียเนี่ยเวลาถ้าเราบอกว่าเราไม่ส่งไปเขาไม่ควรจะเสิร์ชติด listing เรานะคะดังนี้นะคะสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเมื่อท่านตั้งค่าเป็น expedited shipping from outside US ตามในกล่องสีแดงในรูปแล้วเนี่ยแปลว่าเราต้องส่งจริงด้วย express เท่านั้นนะไม่ใช่ว่าเราตั้งค่า expedited แต่เราไปส่งจริงด้วย snail mail เต่านะคะไม่ได้นะเพราะถ้าเกิดว่าพอมันถึงระยะเวลา EDD ก็คือกำหนดเวลานะคะ estimated delivery date กำหนดเวลาที่สินค้าจะต้องไปถึงมือแล้วเกิดสินค้ามันยังไม่ถึงลูกค้านะเขาจะมีสิทธิ์เปิดเคสได้นะคะแล้วก็จะกลายเป็นว่าผู้ขายต้องมารับผิดชอบตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นมือใหม่มากๆแต่ยังไม่ส่งออกไปประเทศอื่นก็ได้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราพร้อมที่จะส่งไปประเทศอื่นเราก็มาตั้งค่าตรง international shipping แล้วก็เลือกไปได้เลยว่าเราจะเอาแค่ประเทศหลักๆเช่น UK Germany Australia ต่างๆนานานี้นะคะเรียนรู้วิธีการตั้งค่าได้ตามนี้โอเคท่านต่อไปขอเรียนเชิญวิทยากรจาก FedEx ค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับผมวรพงษ์จากบริษัท FedEx Express นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่อง Parts and Accessories Export Business นะครับโดยทางเราจะมีวิทยากร2ท่านนะครับคุณธนัทพรกับคุณจุฬาลักษณ์นะครับในส่วนของหัวข้อได้ยินไหมครับโอเคนะครับในส่วนของหัวข้ออะเจนดาที่เราจะพูดในวันนี้นะครับก็คือโอกาสทางธุรกิจการเตรียมความพร้อมในการส่งออกสิทธิประโยชน์ทางภาษีแล้วก็ FedEx Network Capability ของเรานะครับ FedEx Digital Solution แล้วก็การคำนวณการบรรจุหีบห่อบรรจุภัณฑ์แล้วก็คำนวณราคาในการจัดส่งนะครับผมขอส่งต่อให้คุณธนัทพรเลยนะครับสวัสดีค่ะเซลเลอร์ทุกๆท่านดิฉันธนัทพรนะคะจาก FedEx วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่ให้ความสนใจค่ะในการมาฟังสัมมนาในครั้งนี้หัวข้อที่จะมาพูดในวันนี้นะคะโอกาสทางธุรกิจค่ะสำหรับผู้ประกอบการไทยในการส่งออกส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรเยอรมันและออสเตรเลียค่ะเรามาดูนะคะส่วนประกอบและอุปกรณ์ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนระบบเครื่องยนต์คือส่วนที่เป็นตัวสร้างพลังงานให้รถยนต์ขับเคลื่อนไปได้ค่ะโดยมีการแบ่งกำลังขับเคลื่อนออกเป็นดังนี้นะคะระบบส่งกำลังช่วงล่างระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์ระบบไฟฟ้าตัวถังและส่วนประกอบตัวถังรถยนต์ค่ะถัดไปค่ะถัดไปค่ะ
ซึ่งในการส่งออกนะคะตัวแทนส่งออกจะต้องจัดทำใบขนสินค้าและจะต้องแสดงรายการพิกัดสินค้านะคะเซลเลอร์ Seller อาจจะสงสัยนะคะพิกัดศุลกากรคืออะไรนะคะพิกัดศุลกากรคือการจำแนกประเภทสินค้าออกเป็นประเภทต่างๆนะคะโดยการจัดหมวดหมู่ให้เป็นระบบเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีศุลกากรทีนี้เรามาดูนะคะกลุ่มส่วนประกอบอุปกรณ์และยานยนต์มีอะไรบ้างนะคะกลุ่มที่1เป็นชิ้นส่วนที่ผลิตจากยางซึ่งประกอบไปด้วยยางรถยนต์สายพานยางท่อยางข้อต่อห่วงแผ่นยางรองพื้นจัดอยู่ในหมวดหมู่พิกัดอัตราศุลกากรที่ขึ้นต้นด้วยประเภท40นะคะแล้วกลุ่มที่2กลุ่มชิ้นส่วนที่ผลิตจากโลหะซึ่งประกอบไปด้วยกันชนตลับลูกปืนเบรกและชิ้นส่วนตัวถังคาร์บูเรเตอร์คลัตช์ชัสซีถังน้ำมันอุปกรณ์ติดรถยนต์ท่อไอเสียหม้อน้ำช็อคอัพเข็มขัดนิรภัยจัดอยู่ในหมวดหมู่ประเภทพิกัดที่ขึ้นด้วย87นะคะแล้วกลุ่มที่3เป็นกลุ่มชิ้นส่วนไฟฟ้าซึ่งประกอบไปด้วยแบตเตอรี่ฟิวอุปกรณ์ตัดไฟดวงไฟหัวเทียนสวิตช์สายไฟจะขึ้นต้นพิกัดด้วย85นะคะและกลุ่มสุดท้ายนะคะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งซึ่งจะประกอบไปด้วยชุดตกแต่งภายในบังโคลล้อและอุปกรณ์พวงมาลัยค่ะจัดอยู่ในหมวดหมู่ประเภทพิกัด87นะคะกลุ่มสินค้าเหล่านี้ในการส่งออกด่านศุลกากรไทยอัตราภาษีอากรเป็น 0% ค่ะถัดไปค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรในการส่งออกนะคะเซลล์เลอร์บางท่านที่ยังไม่เคยส่งออกอาจจะสงสัยนะคะว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้างนะคะในการส่งออกเอกสารที่ต้องมีก็คือ LR Bill และ Invoice เป็นเอกสารนะคะสำหรับกรอกข้อมูลผู้รับและผู้ส่งรายละเอียดของสินค้าจำนวนราคาและต้องมีใบอนุญาตถ้าสินค้านั้นติดใบอนุญาตในการส่งออกนะคะเพื่อสำแดงต่อด่านศุลกากรในการส่งออกและสิ่งสำคัญควรตรวจเช็คอัตราพิกัดศุลกากรและภาษีนำเข้าประเทศปลายทางด้วยนะคะซึ่งสามารถตรวจสอบกับทาง FedEx ได้ก่อนส่งออกอันนี้เป็นข้อมูลข้อตกลงระหว่างผู้รับและผู้ส่งนะคะใครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษีในการนำเข้าในประเทศนั้นๆพอเมื่อถึงไปประเทศไปทางแล้วจะมีการประเมินจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรค่ะณด่านนำเข้านะคะตามกฎระเบียบของแต่ละประเทศเลยค่ะอย่างเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาสินค้าราคาไม่เกิน800เหรียญจะไม่ต้องชำระภาษีเหมือนของประเทศไทยอะค่ะสินค้าราคาไม่เกิน 1,500 บาทในการนำเข้าก็ไม่ต้องชำระภาษีแต่เชื่อว่าการสำแดงราคาต่ำนั้นจะทำให้ไม่ต้องชำระภาษีเสมอไปนะคะศุลกากรแต่ละด่านนะคะจะมีกระบวนการตรวจสอบสินค้าและราคาหากสินค้าราคาต่ำกว่าราคาจริงอาจจะต้องถูกประเมินเพิ่มและขอหลักฐานการชำระเงินนะคะเพื่อรองรับในการตรวจปล่อยสินค้านะคะสิ่งที่พึงระวังก็คือเรื่องราคาให้สำแดงราคาตามความเป็นจริงเลยค่ะไม่ให้เกิดเพื่อไม่ให้เกิดการล่าช้าหน้าด่านนำเข้าและต้องเช็คข้อกำหนดของแต่ละประเทศด้วยนะคะว่ามีข้อกำหนดอะไรบ้างอันนี้สามารถส่งข้อมูลสอบถามได้ที่ FedEx Call Center ได้เลยค่ะ1782ค่ะไปค่ะเราเตรียมตัวพร้อมแล้วที่จะส่งออกทีนี้เรามาดูกันนะคะว่ารูปแบบการส่งออกมีอะไรบ้างการขนส่งเร่งด่วนทางอากาศนะคะขาออกมี3ประเภทประเภทที่1เป็นสินค้าประเภทเอกสารประเภทที่2เป็นสินค้าที่ราคาไม่เกิน 500,000 บาทและไม่ติดใบอนุญาตในการส่งออกประเภทที่3เป็นสินค้าราคาเกิน 500,000 บาทและติดใบอนุญาตและใช้สิทธิ์ที่ประโยชน์ในต่างๆในการส่งออกนะคะวันนี้จะขอแนะนำวิธีการส่งออกแบบง่ายๆนะคะและรวดเร็วการส่งออกขนส่งเร่งด่วนประเภทที่2ซึ่งเป็นการขนส่งที่ไม่ยุ่งยากในการส่งออกใครๆก็ส่งออกได้นะคะส่งออกได้ทั้งในนามบุคคลและในนามบริษัทและไม่ต้องจดทะเบียนกับกรมศุลกากรสามารถส่งออกได้ภายในวันเลยค่ะอันนี้เป็นข้อมูลให้กับเซลเลอร์ช่วยในการตัดสินใจในการส่งออกนะในส่วนของกฎระเบียบด้านศุลกากรและเงื่อนไขการขนส่งมีเพียงเท่านี้นะคะในส่วนถัดไปขอเชิญรับฟังข้อมูล FedEx Capacity นำเสนอโดยคุณจุฬาลักษณ์นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณธนชพรค่ะสวัสดีค่ะชื่อจุฬาลักษณ์ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของ FedEx Express นะคะก็
วันนี้ก็จะมานำเสนอบริการของ FedEx นะคะรวมถึงเครื่องมือนะคะที่จะช่วยเซลเลอร์ให้ในการใช้บริการให้ง่ายมากยิ่งขึ้นเนาะรวมถึงมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะที่จะช่วยให้เซลเลอร์เนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็เราก็จะยังมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ร่วมงานเข้าร่วมงานวันนี้ด้วยนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยที่บริการของ FedEx นะคะFedEx ค่ะเป็นบริษัทที่ให้บริการขนส่งนะคะครอบคลุมถึง220ประเทศทั่วโลกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเอเชียยุโรปหรือว่าอเมริกานะคะสำหรับระยะเวลาขนส่งที่เราให้บริการอยู่นะคะต้นทางจากประเทศไทยไปยังเมืองหลักของทวีปเอเชียนะคะจะเป็นบริการแบบOvernight นะคะก็คือถึงวันรุ่งขึ้นค่ะแล้วก็สำหรับไทยไปยังเมืองหลักของทวีปยุโรปและอเมริกานะคะใช้เวลาอยู่ที่2ถึง3วันค่ะซึ่ง อยากจะให้ลูกค้านะคะไว้วางใจได้ค่ะว่า FedEx สามารถส่งของให้ถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างแน่นอนเพราะว่าเรามีเน็ตเวิร์คที่ครอบคลุมทั่วโลกนะคะก็นอกจากบริการของ FedEx แล้วเนาะเราก็จะมีการพัฒนาดิจิตอลโซลูชันมากมายเลยค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเซลเลอร์นะคะก็ในสไลด์นี้นะคะก็จะนำเสนอเครื่องมือที่จะเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยให้การขนส่งระหว่างประเทศเนี่ยค่ะเป็นเรื่องง่ายนะคะหลังจากที่ได้สมัครเป็นสมาชิกกับ FedEx แล้วเซลเลอร์ค่ะสามารถที่จะสร้าง user ID password นะคะของท่านเองเพื่อที่จะล็อกอินเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ www.fedex.com นะคะก็มาเริ่มกันที่เครื่องมือแรกนะคะชื่อว่า FedEx Ship Manager ค่ะก็เป็นเครื่องมือที่ใช้สร้างใบนำส่งสินค้าออนไลน์พร้อมกับการจองรถนะคะบุกรถเข้าไปรับของซึ่งจะช่วยประหยัดเวลานะคะประหยัดค่าโทรศัพท์เนาะไม่จำเป็นที่จะต้องเสียเวลารอสายหรือว่าโทรเพื่อแจ้งรับงานอีกต่อไปนะคะแล้วก็เครื่องมือนี้เนี่ยค่ะยังช่วยให้เซลเลอร์ค่ะสามารถที่จะบันทึกข้อมูลการขนส่งไว้ในระบบได้ไม่ว่าจะเป็นชื่อที่อยู่ของผู้รับผู้ส่งรายละเอียดของสินค้านะคะสามารถบันทึกไว้ได้หมดเลยแล้วก็สามารถเรียกใช้ข้อมูลเดิมเนี่ยนำกลับมาใช้ได้ในการส่งครั้งต่อไปก็ประหยัดเวลาในการพิมพ์นะคะไม่ต้องมานั่งกรอกข้อมูลเดิมๆนะคะถัดมาค่ะจะเป็นเครื่องมือที่เรียกว่า FedEx Global Trade Manager ค่ะก็เป็นตัวช่วยค่ะในการจัดเตรียมเอกสารพิธีการทางศุลกากรนะคะแล้วก็เป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารพิธีการต่างๆเนาะรวมถึงสามารถประเมินค่าภาษีอากรปลายทางเบื้องต้นได้ด้วยนะคะอีกอย่างนึงก็คือสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎบังคับที่สำคัญของแต่ละประเทศได้ด้วยนะคะค่ะพอพูดถึงเรื่องของการจัดเตรียมเอกสารแล้วเนี่ยก็แน่นอนว่าในการส่งของนอกจากใบนำส่งสินค้าหรือที่เราเรียกกันว่า Air Bill แล้วเนี่ยก็ยังมีเอกสารใบ Invoice นะคะก็คือเป็นใบเอกสารที่แจ้งรายการสินค้าแล้วก็มูลค่าสินค้าเพื่อที่จะใช้ในการเคลียร์ขาเข้าที่ประเทศปลายทางค่ะก็อาจจะดูเหมือนยุ่งยากค่ะแต่ว่า FedEx เนี่ยเราได้รวบเข้าไว้ในขั้นตอนเดียวกันนะคะตอนที่สร้างใบนำส่งสินค้าเพียงแค่เลือกให้ FedEx เนี่ยจัดทำเอกสารการค้าให้นะคะระบบเนี่ยจะดึงข้อมูลที่ลูกค้าใส่รายละเอียดไว้ออกมาเป็นรูปแบบเอกสาร Invoice ให้เลยนะคะไม่เพียงเท่านี้เซลเลอร์ไม่จำเป็นต้องปริ้นเอกสารออกมาแนบกับของเพราะว่าสามารถอัปโหลดเอกสารการค้านี้นะคะเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเครื่องมือที่เรียกว่า FedEx Electronic Trade Document ก็จะช่วยลดความล่าช้าของพิธีการศุลกากรค่ะเพราะว่าเอกสารนี้ได้ถูกอัปโหลดไปยังปลายทางเพื่อที่จะเตรียมเคลียร์ของไว้ล่วงหน้าก่อนที่ของจะมาถึงแล้วก็จะทำให้การจัดส่งเนี่ยทำได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะถัดมานะคะหลังจากที่ FedEx เนี่ยเข้าไปรับสินค้าหรือของลูกค้าแล้วเนี่ย FedEx Tagging ค่ะจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้ตรวจสอบสถานะสินค้าเนี่ยง่ายและสะดวกนะคะสามารถเช็คได้หลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์เนาะก็คือผ่านแอปพลิเคชัน FedEx Mobile นะคะถ้าผ่านคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นผ่านทางเว็บไซต์ fedex.com ค่ะหรือถ้าลูกค้าไม่มีเวลาจริงๆก็สามารถที่จะตั้งเป็น notification แจ้งเตือนสถานะได้นะคะระบบจะแจ้งสถานะสินค้าไปยังอีเมลที่ทางเซลเลอร์ระบุไว้ค่ะเครื่องมือถัดมาค่ะคือ FedEx Delivery Manager International ค่ะสามารถที่จะเปิดใช้เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับสินค้าปลายทางได้นะคะเพราะว่าเครื่องมือนี้นะคะทางผู้รับเนี่ยสามารถกำหนดวันที่นะคะแล้วก็สถานที่ในการจัดส่งโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะสุดท้ายแล้วก็จะเป็นเครื่องมือที่ชื่อว่า FedEx Billing Online นะคะก็หลังจากที่ของเนี่ย
นำส่งถึงผู้รับเรียบร้อยแล้วนะคะเซลเลอร์เนี่ยสามารถเข้าไปดาวน์โหลดดูค่าใช้จ่ายนะคะรวมถึงพิมพ์ใบแจ้งค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วก็ชำระค่าใช้จ่ายผ่านช่องทางนี้ได้เลยค่ะส่วนประวัติค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยก็จะมีรายงานให้หมดเลยค่ะว่าบิลไหนจ่ายแล้วหรือยังไม่ได้จ่ายว่ามีดิวเดทจ่ายวันไหนนะคะค่ะก็สำหรับเครื่องมือที่ได้นำเสนอไปทั้งหมดเนี่ยนะคะก็มั่นใจว่าน่าจะช่วยให้ทางเซลเลอร์ทำงานได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ประหยัดเวลานะคะก็นอกจากดิจิตอลโซลูชันแล้วเนี่ยทาง FedEx เนี่ยเรายังมีบรรจุภัณฑ์ฟรีนะคะให้กับลูกค้าสมาชิกของ FedEx นะคะก็สามารถออเดอร์ได้ตามความต้องการเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าทางเซลเลอร์มีบรรจุภัณฑ์ของท่านเองอยู่แล้วนะคะก็สามารถใช้ได้เลยค่ะตรงนี้ไม่มีปัญหานะคะตัวอย่างบรรจุภัณฑ์นะคะมีหลักๆ3แบบด้วยกันค่ะแบบแรกนะคะจะเป็นซอง FedEx Pack นะคะสามารถใส่ของได้ไม่เกิน 2.5 กิโลกรัมนะคะเหมาะสำหรับของชิ้นเล็กๆรูปทรงแบนนะคะข้อระวังก็คือเรื่องของขนาดความจุที่รับได้ค่ะเดี๋ยวจะอธิบายในสไลด์ถัดไปค่ะแบบที่2ค่ะจะเป็นกล่องรูปทรงแบนนะคะเหมือนกับกล่องพิซซ่าค่ะกล่องที่3แบบที่3นะคะจะเป็นกล่องน้ำตาลทรงสูงนะคะซึ่งแต่ละกล่องเนี่ยจะมีไดเมนชั่นเวทนะคะหรือน้ำหนักที่คำนวณออกมานะคะเป็นน้ำหนักตามขนาดระบุไว้นะคะเดี๋ยวจะขออธิบายเพิ่มเติมในสไลด์ถัดไปนะคะก็จะมาอธิบายถึงสูตรการคำนวณปริมาตรหรือว่าขนาดบรรจุภัณฑ์นะคะปกติสูตรที่นิยมใช้เนี่ยจะมีอยู่2สูตรด้วยกันนะคะตามหน่วยการวัดเลยค่ะสูตรแรกเนี่ยกรณีที่วัดเป็นเซนติเมตรนะคะให้นำด้านกว้างคูณยาวคูณสูงแล้วหารด้วย 5,000 ค่ะผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยจะออกมาเป็นหน่วยกิโลกรัมนะคะสูตรที่2กรณีที่วัดเป็นนิ้วนะคะก็เช่นเดียวกันค่ะนำด้านกว้างยาวสูงนะคะแล้วหารด้วย305ค่ะผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นหน่วยกิโลกรัมเช่นเดียวกันนะคะมาดูตัวอย่างนะคะด้านซ้ายมือนะคะกล่องขนาดยาว60กว้าง40สูง10นะคะหน่วยวัดเป็นเซนติเมตรนะคะคูณกันแล้วหาร 5,000 ค่ะจะได้อยู่ที่ 4.8 กิโลกรัมสมมุติว่ากล่องนี้เนี่ยน้ำหนักสินค้าที่ช่างรวมกล่องเนี่ยได้แค่2กิโลกรัมแต่คำนวณสูตรปริมาตรได้ 4.8 กิโลกรัมน้ำหนักที่มากกว่านะคะจะถูกนำมาคิดคำนวณค่าขนส่งเช่นเดียวกันกับซอง FedEx Pack เหมือนกันนะคะเมื่อทางเซลเลอร์ใส่ของที่มีรูปทรงในซองนี้เนี่ยทางเซลเลอร์จะต้องวัดขนาดนะคะแล้วก็คำนวณเปรียบเทียบด้วยเช่นกันเนื่องจากว่า1ตัวซองแพ็คเองเนี่ยก็จำกัดน้ำหนักด้วยนะคะไม่เกิน 2.5 กิโลกรัมแล้วก็ความจุของซองแพ็คเนี่ยก็จำกัดนะคะถ้าเกิดว่าเป็นนิ้วเนี่ยก็ไม่เกิน940ลูกบาศก์นิ้วหรือถ้าเป็นเซนก็อยู่ที่ไม่เกิน 15,400 ลูกบาศก์เซนโดยคำนวณง่ายๆค่ะก็คือนำทั้ง3ด้านมาคูณกันค่ะอย่างตัวอย่างนี้นะคะคำนวณออกมาได้ 11,999.98 ลูกบาศก์เซนเนาะก็ไม่เกินความจุของFedEx Pack ที่รับได้ก็สามารถใช้บริการขนส่งแบบ FedEx Pack ได้แต่ถ้าเกิดเกินจริงๆนะคะอาจจะเปลี่ยนมาใช้กล่องแทนหรือถ้าไม่เปลี่ยนก็สามารถส่งได้ค่ะแต่ว่าอาจจะไม่สามารถใช้ราคาแบบ FedEx Pack ได้เท่านั้นเองค่ะก็ทีนี้การเลือกบรรจุภัณฑ์นะคะก็เพื่อประโยชน์ของเซลเลอร์ทุกท่านค่ะเพราะว่าของเนี่ยถ้าเกิดน้ำหนักเบาแต่ว่าท่านใส่กล่องขนาดใหญ่เกินไปหรือว่าห่อหุ้มเป็นรูปทรงที่ใช้พื้นที่มากเกินไปอะค่ะก็จะทำใหเสียค่าขนส่งที่มากเกินความจำเป็นนะคะก็หวังว่าข้อมูลนี้จะช่วยให้เซลเลอร์ประหยัดค่าขนส่งได้อีกทางนึงนะคะค่ะก็หากเซลเลอร์มีข้อมูลสงสัยก็เราก็จะมีศูนย์สำหรับลูกค้าใหม่นะคะสามารถโหลดคู่มือการใช้งานได้แล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์แล้วก็มีทางฝ่ายขายนะคะพร้อมให้คำแนะนำเพิ่มเติมค่ะสำหรับในพาร์ทสุดท้ายนะคะไม่อยากจะให้เซลเลอร์ทุกท่านพลาดสิทธิพิเศษนี้เนื่องจากว่าทางฝ่ายการตลาดของ FedEx นะคะได้จัดโปรโมชั่นพิเศษเลยให้กับเซลเลอร์ที่เข้าร่วมงานในวันนี้นะคะค่ะเพียงแค่สแกน QR code ด้านขวามือนะคะเพื่อลงทะเบียนค่ะที่สำคัญคืออย่าลืมนะคะระบุโปรโมชั่นโค้ด EBAPA50 นะคะตัวสีแดงๆนี่ค่ะเพราะว่าโปรโมชั่นโค้ดนี้นะคะจะใช้เพื่อรับส่วนลดพิเศษค่าจัดส่ง 50% ทุกการจัดส่งเลยนะคะสิทธิพิเศษนี้เซลเลอร์ต้องทำการเปิดสมาชิกกับ FedEx ภายในวันที่15พฤศจิกายนนี้นะคะนอกจากส่วนลดแล้วเนี่ยเรายังมีของที่ระลึกนะคะเป็นกระบอกน้ำสำหรับท่านที่มีการส่งครั้งแรกนะคะภายใน7วันหลังจากเปิดสมาชิก
แล้วก็ถ้าภายใน1เดือนเนี่ยส่งครบ3ครั้งก็จะได้รับเป็น Central Gift Voucher มูลค่า800บาทเลยทีเดียวนะคะค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะก็ยังมีอีกความคุ้มค่านึงเนาะสำหรับสมาชิก Credit Express นะคะสามารถที่จะลงทะเบียนเพื่อสะสมคะแนนแล้วก็แลกของรางวัล นะคะใน My Credit Reward ได้ค่ะซึ่งการสมัครครั้งแรกเลยเนี่ยเซลเลอร์จะได้รับทันที20,000คะแนนฟรีๆเลยนะคะแล้วก็ยังได้รับคะแนนเพิ่มเติมจากยอดการจัดส่งจริงด้วยค่ะซึ่งคะแนนก็จะมีอายุอยู่ที่18เดือนนะคะค่ะหน้าถัดไปนะคะก็จะเป็นของรางวัลเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะคะของ FedEx Reward ค่ะซึ่งจริงๆเนี่ยมีมากมายให้เซลเลอร์ได้เลือกมากกว่า300รายการเลยนะคะค่ะสุดท้ายค่ะจะขอเน้นย้ำนิดนึงนะคะจะเป็นวิธีการสมัคร FedEx Reward นะคะก็หลังจากได้หมายเลขสมาชิกแล้วท่านจะได้รับอีเมลนะคะเชิญชวนให้ลงทะเบียนหรือสามารถเข้าไปที่ URL นะคะ getreward.fedex.com เพื่อสมัครนะคะค่ะเพื่อให้การจัดส่งของท่านเนี่ยคุ้มค่าค่ะก็อยากเชิญชวนให้มาสมัครเป็นสมาชิก FedEx กันเยอะๆนะคะก็วันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะแล้วก็ยินดีมากนะคะที่ได้มีโอกาสได้มาให้ข้อมูลในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะก็เดี๋ยวตอนช่วงท้ายนี้นะคะก็อยากจะแนะนำว่าผู้ขายนะคะ eBay ทุกท่านนะคะที่ขายอะไหล่ยนต์ก็อยากจะให้สมัครโครงการ eBay Next Gen นะคะแล้วก็อย่าลืมที่จะสมัครง่ายๆที่นี่นะคะก็คือ ebaythailand.co.th/ebaynextgen กดปุ่มสีแดงตามนะคะเห็นคำถามจากทางบ้านคำถามหนึ่งว่าถ้าจะส่ง Express นะคะกับ FedEx เนี่ยจะต้องมีราคาสินค้าประมาณเท่าไหร่ถึงจะคุ้มค่าส่งลิซ่าอยากบอกแบบนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยค่าส่งนะคะเป็นค่าใช้จ่ายที่ทางผู้ขายเก็บจากผู้ซื้ออยู่แล้วซึ่งเทคนิคของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันหมายความว่าบางคนเนี่ยเขียนค่าส่งแยกออกมาจากค่าสินค้าบางคนอ่ะเอาค่าส่งไปรวมไว้ในค่าสินค้าแล้วบอกว่าฟรีชิปปิ้งนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นในเมื่อผู้ซื้อเป็นคนต้องจ่ายค่าส่งอยู่แล้วสิ่งที่ผู้ขายควรจะทำคือทำให้ตัวเองเนี่ยมีโอกาสในการขายได้มากขึ้นแล้วก็มีปัญหาน้อยลงอันนี้เป็นความคิดของลิซ่านะมีโอกาสในการขายได้มากขึ้นหมายความว่าทุกวันนี้ค่ะใครๆก็มองหาสินค้าที่ส่งไปถึงมือได้รวดเร็วถูกไหมแล้วถ้าสมมติว่าเราเนี่ยช้านะคะเราส่งช้านะถ้าเราส่งช้าของเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รับความสนใจจากผู้ซื้อถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราส่งได้เร็วเนี่ยโอกาสที่เราจะขายได้มากขึ้นน่ะมันจะมีกว่าทีนี้เนี่ยท่านอาจจะมองว่าอัตราค่าขนส่งของ FedEx น่าจะสูงเพราะว่าเป็น Express แต่ลิตาอยากบอกว่าท่านลองเทียบราคาโปรโมชั่นที่ FedEx จะให้ก่อนอยากจะบอกว่าราคาโปรโมชั่นที่ FedEx ให้เนี่ยส่วนลด 50% เนี่ยคือเป็นส่วนลดที่เยอะมากเพราะตอนนี้โลจิสติกทั่วโลกอะค่ะราคาเอโคโนมีที่โลจิสติกทั่วไปเขามีกันเนี่ยมันขึ้นมาไล่หมดแล้วค่ะว่าง่ายราคาค่าส่งเอโคโนมีกับค่าส่งเอ็กซ์เพรสเนี่ยแทบจะไม่ต่างกันมากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าให้ลองพิจารณาดูนะคะแล้วก็ลองไปสมัครตามที่แคมเปญของ FedEx มีถ้าเกิดว่าอยากจะได้หน้าลิงก์การสมัครแล้วก็หน้าแคมเปญให้แอดไลน์ของ eBay Thailand มาได้นะคะแล้วถามเข้ามาก็ได้ว่าแคมเปญ FedEx สมัครที่ไหนนะคะถามเราเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราจะได้ส่งลิงก์ส่งจอให้นะคะว่าเป็นคูปองเลขอะไรแคมเปญอะไรนะแล้วก็เห็นคำถามเพิ่มนะคะว่าถ้าขายมอเตอร์มาแล้ว3ปีกว่าจะสมัคร Next Gen ไหมนะที่นี้ค่ะหรือถ้าต้องปรึกษาอย่างนี้ว่าปกติอะสิทธิพิเศษถ้าเป็นเรื่องของสิทธิพิเศษนะคะจะเป็นบัญชีที่เปิดใหม่มาไม่เกิน180วันนะทีนี้ถ้าสมมติว่าการเรียนรู้นะคะในเชิงของการเรียนรู้Post Next Gen นะคะตอนนี้ล่าสุดเนี่ยเราเปิดเนื่องจากว่าความต้องการของผู้เรียนผู้ขายใหม่นะคะมีค่อนข้างมากล่าสุดเนี่ยเราเปิดคอร์สให้เรียนฟรีได้เลยใน YouTube ของ eBay Thailand YouTube eBay Thailand Search เข้าไปนะคะจะมีเพลย์ลิสต์อันหนึ่งเลยที่เขียนว่า eBay Next Gen ค่ะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากท่านใดอยากทราบเรทของ FedEx นะคะก็สามารถติดต่อ FedEx ได้เลยนะคะแล้วก็หากท่านใดต้องการรับสิทธิพิเศษ Business Type ของ eBay Next Gen ก็กดเข้ามาที่นี่นะคะทั้งหมดนี้ค่ะก็วันนี้นะคะเราก็กำลังจะปิดสัมมนากันแล้วนะคะยังไงก็
ข้ามาเรียนได้นะคะกับ YouTube ของ eBay Thailand นอกจากคอร์ส eBay Next Gen ก็ยังมีอีกหลายคอร์สนะคะให้ท่านได้เรียนรู้แล้วก็หากท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเคล็ดลับผู้ขายนะคะแอดไลน์ของ eBay Thailand Facebook YouTube eBay Thailand ได้ตามนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่อยู่กับเรามาจนถึงตอนนี้ค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ